ท่านกดโกไลฟ์ยังคะโกไลฟ์แล้วบอกด้วยไปแล้วโอเคทุกคนไปเจอกันที่กล้องใหญ่ในเพจเรานี่แหละแต่ว่าแม่ไลฟ์ที่กล้องใหญ่ไปค่ะไปค่ะพร้อมค่ะทุกซีซีซีหูทุกคนสุดยอดมากโหไปค่ะไปเจอกันที่กล้องใหญ่กล้องใหญ่เข้าแล้วนะโอเคลูกเช็คที่กล้องใหญ่เข้ายังนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาดูแล้วไม่เคยออกได้เลยจริงๆค่ะหลงรักครูหนักมากดึงดูดมากๆไปค่ะไปเจอกันที่กล้องใหญ่มาแล้วนะไปครูปิดแล้วนะลูกฉันคือผู้สร้างปาฏิหาริย์รวมกับจักรกุวานในดินแดนที่แสนมั่งคั่งฉันคือผู้สร้างฉันคือผู้สร้างฉันคือผู้สร้างI am power god โอเคค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะมาค่ะเข้ามาค่ะนะคะรู้สึกอยากให้พี่โรจน์นะคะปรับแสงเป็นไงโอเคไหมยืนแสดงคอนเสิร์ตเลยดีไหมคะมาถึงขนาดนี้แล้วเรายืนแสดงคอนเสิร์ตเลยดีไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะช่วยกันดูแลครูด้วยนะคะวันนี้แอดมินครูไม่อยู่ลูกศิษย์ต้องช่วยกันดูแลครูรุ้งด้วยโอเคไหมภาพชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะเพลงชัดเจนครูรุ้งชัดเจนไหมคะมาค่ะฉันคือผู้สร้างปาฏิหาริย์รวมกับจักรกุวานในดินแดนที่แสนมั่งคั่งเป็นไงคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดนะคะครูวันนี้ชุดหวานมากชุดหวานมากเลยเหรอลูกโอเคค่ะยืนสอนวันนี้ต้องพีคแน่เลยนะคะครูว่าน่าจะพีคนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ในไลฟ์เนาะมันมีบทสำคัญบทหนึ่งอะค่ะที่ครูยังสอนพวกเราไม่จบเนาะเรื่องของการทำนายชะตาค่ะว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าปรารถนาหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตอะค่ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าคุณจะได้มันจริงหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดมากอ่ะลูกเพิ่งฝากมันเห็นในกล้องไม่เป็นไรโอเคเอาตรงนี้ได้นะคะมานะคะสิ่งที่ครูเชื่อว่าเวลาที่เราหลายคนอะตั้งเป้าอธิษฐานหรือต้องการอะไรสักอย่างในชีวิตอะเราเองก็ต้องการที่จะรู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นอะเราจะได้มันจริงหรือเปล่าทำไมครูถึงต้องมาสอนเรื่องเราวันนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้สิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้แล้วอยู่ดีๆคุณมันเหมือนกับว่ามันเป็นของคุณแน่ๆแล้วอะนะมันเป็นของคุณแน่ๆแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นในเวลาที่แบบรวดเร็วอย่างที่คุณต้องการปรารถนาคุณนึกว่าเฮ้ยหรือว่าคุณไม่สมควรจะได้รับแล้วคุณก็ไปทำลายแผนการของพระเจ้าหรือคุณไปทำลายแผนการของจักรวาลหรือคุณไปทำลายแผนการของจิตผู้สร้างของคุณเองไม่ว่าจะเป็นจักรวาลพระเจ้าซอสตัวคุณจิตใต้สำนึกของคุณจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของคุณทุกอย่างล้วนหล่อหลอมแล้วมันกลายเป็นตัวคุณนะคะอย่างที่ครูพูดเมื่อวานเลยว่ารู้ไว้นะทุกความปรารถนาของคุณเป็นความปรารถนาเดียวกันกับจักรวาลโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะไลฟ์นี้ครูว่ามันคือที่สุดในการให้คำตอบกับจิตวิญญาณของคุณโอเคไหมคะมันคือที่สุดของการให้คำตอบกับจิตวิญญาณของคุณไลฟ์นี้คุณนั่นแหละเรียกร้องต้องการเพราะฉะนั้นรีบกดแชร์นะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนอย่างเข้มข้นเลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนอย่างเข้มข้นเลยนะคะอ่ะพี่โรจน์โทรหาน้องหมิวอะค่ะให้แชร์ด้วยในกลุ่มนะคะโอเคสวัสดีลูกสมหญิงเข้ามาแล้วแชร์เลยเอ็นนิวนะคะอ่ะเดี๋ยวแชร์เลยเนาะนะคะมาครูรุ้งพร้อมแล้วเดี๋ยวแชร์เลยนะคะแชร์เลยโอเคแชร์ไปด้วยกัน 1,000 แชร์เมื่อไหร่ลูกบอกครูด้วยแล้วครูจะเริ่มเลยนะคะระหว่างนี้เปิดเพลงผู้สร้างไปด้วยนะคะเอาไหมคะมาเอาคำตอบค่ะแม่บีมบอกนะคะครูสวยมาก power pink power pink นะคะเข้ามาเลยนะคะครูว่าวันนี้มันคือสิ่งที่คุณนั่นแหละที่ต้องการมันคุณนั่นแหละที่ต้องการมันวันนี้ครูเลยต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ว้าวโอ้โหนะคะคุณฟังไลฟ์วันนี้ไลฟ์เดียวจบทั้งชีวิตของคุณค่ะเมื่อวานมีคนบอกว่าครูอย่าลบไลฟ์นะยอดแชร์เกิน 3,000 แชร์ไม่ลบไลฟ์ค่ะโอเคไหมคะ
ยอดแชร์เกิน 3,000 แชร์ไม่ลบไลฟ์อยู่แล้วโอเคไหมนะคะคุณมาริสดาเอมี่คุณมาริสดารัวดาวมา530ดวงค่ะโอ้ขอปักหมุดคนสวยของครูหน่อยนะคะเอมี่มาริสดาค่ะปักได้ไหมเออทำไมแม่ปักหมุดไม่ได้อ้าเอ้ยปักไม่ได้จริงด้วยนะคะเออแปลกมากเลยอะนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะปักหมุดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเอมี่ส่งดาวอีกทีนึง จะได้ปักได้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่ะแชร์ค่ะแชร์มาเลยค่ะวันนี้ครูใส่ชมพูพลังงานสูงปริ๊ดเสียดฟ้าแน่ๆเลยค่ะสวัสดีครูรุ้งถ้าครูใส่ชุดสีชมพูพลังสูงทำไมพวกเรารู้เลยเหรอว่าถ้าเกิดว่าวันไหนครูใส่ชุดสีชมพูนี่รู้กันเลยเหรอจริงเหรอโหตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นกับตัวเองตื่นเต้นกับตัวเองแล้วหนึ่งนะคะเอามาค่ะอ้ำแชร์แล้วนะคะน่ารักจังพวกเราลิชี่สวัสดีลูกนะคะลิชี่เข้ามาเลยค่ะคุณดุ๊กซีรีส์ครูรุ้งมันมากครับโอ้โหชอบคุณดุ๊กอ่ะคุณดุ๊กบอกครูรุ้งครับซีรีส์ครูรุ้งมันมากครับส่งคุณค่าทุกไลฟ์ไลฟ์แห่งความมั่งคั่งไลฟ์ฟรีพันล้านถูกต้อง544แชร์แล้วค่ะ544แชร์แล้วเราต้องการที่ 1,000 แชร์ค่ะแล้วเราจะเริ่มสอนเริ่มปล่อยของทันทีเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเจ้าอีฟแท็กเรียกเพื่อนแล้วนะคะแม่มาครูปลายฟ้าบอกนะคะ616แชร์แล้วครูรุ้งสอนวิธีทำนายชะตาว่าสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้หรือไม่เฮ้ยอันนี้นะพึ่งแม่ว่ามันคือที่สุดแล้วของมนุษย์คนหนึ่งถูกต้องคุณไม่ต้องไปพึ่งหมอดูเปิดไพ่โอเคไหมวันนี้ครูจะให้พลังอำนาจนั้นกับคุณโอเคไหมคะอย่างที่ครูรุ้งเล่าว่าเมื่อวานนี้นะคะครูใช้เวลา1ปีนะคะในการดึงดูดอาณาจักร100ล้านเนี่ยหลังเนี้ยนะคะตอนซื้อมาเนี่ยนะคะยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เรามารีโนเวทเรามาคูมาปลูกออฟฟิศเพิ่มตรงฝั่งนั้นรื้อต้นไม้ออกหมดจัดสวนใหม่หมดทุกอย่างนะคะ1ปีนะคะในวันที่ครูปรารถนาครูรู้อย่างแน่ชัดว่าครูได้แน่ตอนที่ครูปรารถนาครูรู้อย่างแน่ชัดว่าครูได้แน่คฤหาสน์100ล้านซึ่งในวันนั้นครูยังไม่ได้มีเงินถึง100ล้านมันสะเทือนตรงนี้มันสะเทือนตรงนี้ค่ะโอเคไหมคะนี่คือย้อนกลับไปให้คุณฟังนะคะเมื่อ4เกือบ5ปีที่แล้วโอเคไหมครูรู้ชัดแน่นะคะว่าครูครอบครองเป็นเจ้าของคฤหาสน์100ล้านริมทะเลสาบแน่นอนค่ะตอนที่ครูรุ้งทำดรีมบอร์ดชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจะมาสอนคุณมันคือสิ่งที่ครูได้กับตัวเองก่อนโอเคนะคะแชร์ก่อนพูดกับพวกเราเพลินยังไม่ได้แชร์เลยนะคะ 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยนะคะถ้า 1,000 แชร์แล้วลูกศิษย์เตือนครูด้วยครูพร้อมสอนเลยนะคะที่สุดแล้วล่ะครูว่าการที่คุณรู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงแบบนี้ทำไมต้องออกมาไลฟ์สดเรื่องนี้ทำไมต้องออกมาสอนลูกศิษย์เรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นของแพงมากวันนี้ครูจะสอนกฎสัจธรรมนะคะและเป็นสัจธรรมที่แน่นอนอับราฮัมฮิกส์สอนอย่างชัดเจนและวิชานี้คุณใช้ไปจนตายเพราะคำว่าสัจธรรมแปลว่าความจริงไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนได้การเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สิ่งใดก็ตามที่เป็นกฎสัจธรรมคือมันเป็นเที่ยงตรงมันเป็น accurate thinkingมันจะไม่แปรเปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนตามกาลเวลาจริงก็คือจริงทุกเวลาทุกพศทุกปีตลอดกาลมันคือเป็นจริงกฎก็คือกฎดังนั้นถ้าคุณรู้กฎสัจธรรมคุณจะไม่ว่ายทวนกระแสคุณจะไหลไปตามกระแสแล้วคุณจะมีแต่มั่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูกระจ่างไพศาลมหาศาลยิ่งใหญ่โอเคไหมคะคุณคือพระเจ้าในชีวิตของคุณอะ I am power God คุณคือพระเจ้าที่มันอินทิเกรตกันกับพลังจักรวาลทั้งหมดดังนั้นคุณมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาชีวิตตัวเองโอ้โหเฮ้ยครูลุงใช้คำนี้นี่ไลฟ์นี้มันต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะคะเพราะว่าครูฟีลแล้วนะคะครูรู้สึกแล้วว่าแรงสั่นสะเทือนมาในเซลล์ของครูแล้วมาเข้ามาในจิตวิญญาณและในอนุเซลล์ของครูแล้วอะไรเหรอเข้ามาในจิตวิญญาณเวลาที่เราพูดเรื่องกฎสัจธรรมอะค่ะเราจะได้ฟรีเอเนอร์จี
ราจะได้พลังงานฟรีๆจากจักรวาลแล้วเราจะซิงค์เราจะจูนแล้วเราจะโหลดดิ้งดาวน์โหลด data หรือข้อมูลที่เป็นสัจธรรมที่มันมีอยู่แล้วใน super conscious mind หรือจิตจักรวาลเราจะดาวน์โหลดออกมาเราจะส่งต่อได้ฟังครูให้ทันถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรเลย2นาทีหรือ3นาทีนี้ย้อนกลับไปกรอฟังซ้ำๆซ้ำๆได้เลยถ้าครูทำได้คุณทำได้เพราะเราคือมนุษย์เหมือนกันเราคือรูปแบบของจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างของมนุษย์เหมือนกันแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนมีเซนส์มีพลังตรงนี้เหมือนกันทุกคนโอ้ยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะลงมาแล้วมาแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะแชร์ค่ะเดี๋ยวครูขอแชร์ในสิ่งที่ครูต้องแชร์บอกลูกศิษย์ที่รักของครูก่อนสุดค่ะพลังมาแล้วรู้ตัวเลยนะคะมาแล้วจริงๆด้วยนะคะอ่ะสักครู่เดียวนะคะครูทำหน้าที่ของครูให้เสร็จก่อนครูจะได้ไม่มีความกังวลใดๆนะคะพวกเราเช่นกันนะคะพวกเราเหมือนกันทำหน้าที่ของพวกเราในการเป็นท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลส่งสารนี้ออกไปนะคะแล้วครูบอกคำอธิษฐานจิตทุกครั้งก่อนคุณกดปุ่มแชร์ไปตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวานแล้วด้วยว่าหากฉันได้ส่งต่อปัญญาตื่นรู้ wisdom นี้หากฉันได้ส่งต่อ mindset ที่ใช่ที่ถูกต้องให้กับผู้คนปลดล็อกมากเพียงใดขอให้ความมั่งคั่งหลั่งไหลมาหาฉันมากเพียงนั้นอันนี้เรียกว่าสัจจะอธิษฐานหรือสัจจะบารมีอันนี้ครูพูดเลยถ้าเป็นภาษาคนพูดภาษาคนไทยเนี่ยอันนี้คืออธิษฐานบารมีบารมีแปลว่ากำลังใจอธิษฐานก็คือการอธิษฐานอธิษฐานคือการส่งจิตปักออกไปแล้วครูบอกแล้วนะคะเราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมโอเคไหมที่จะล่วงรู้ชะตาชีวิตของตัวเองอันนี้คือทรงพลังที่สุดแล้วนะคะครูพูดคำนี้เลยสั่นสะเทือนมากมาละโอเคถ้าคุณพร้อมนะคะอ่ะครูให้คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนทุกครั้งโอเคไหมก่อนที่คุณจะกดปุ่มแชร์หากคุณส่งต่อเรื่องราวนี้ให้คนปลดล็อกตื่นรู้มากเพียงใดขอให้ความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้าสู่คุณมากเพียงนั้นปึ้งกดแชร์ครูนี่แหละจะกดแชร์ตอนนี้เลยนะคะเพราะครูทำงานร่วมกับจักรวาลตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นมากพร้อมยังอ่ะเดี๋ยวครูแชร์หน้าที่ของครูให้เสร็จก่อนนะคะครูมีกลุ่มลูกน้อยหอยสังลูกศิษย์ที่น่ารักของครูอยู่ครูก็แชร์ลงไปให้ลูกศิษย์สุดที่รักของครูนะคะรับรู้รับทราบว่าครูมาแล้วนะคะโอเคพร้อมไหมนะคะพร้อมไหมทุกคนโอ้โหสีชมพูนี่มันสวยนะสีชมพูนี่มันสวยนะ 1,000 แชร์หรือยังคะ 1,200 แชร์โอเคยอดเยี่ยมครูรบกวนได้ไหมลูกพอดีพี่โรดน่าจะไม่ได้หยิบมาน้ำเย็นนะลูกพึ่งสเตลล่าเออใช่สเตลล่าอยู่ไหนเนี่ยลูกรู้เหรอว่าอยู่ไหนโอ้ลูกเก่งมากขอบพระคุณมากดีจังนะคะอ่ะพร้อมยังครูนี่แหละยังไม่พร้อมนะคะครูขออีก1นาทีนะคะนงพันธ์เข้ามาแล้วแชร์เลยค่ะคุณทิพวรรณแชร์เลยค่ะนะคะแชร์ไป10กลุ่มแล้วลูกสุดยอดนะคะหนูนาบอกพร้อมการบอกว่าแม่สวยมากลูกการซับภาคินีค่ะครูแอนนี่ซับภาคินีค่ะตระกูลซับภาคินีเข้ามากันแล้วนะคะครูน้อยเน่ค่ะครูแอนนี่ค่ะโอเคค่ะมาเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยโอเคพร้อมไหมนะคะพร้อมไหมเดี๋ยวนิดนึงนะคะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะของครูแชร์โพสต์ครูรุ้งคือทำทานบารมีแม่ครูให้สัจธรรมปลดล็อกนะคะสุดยอดจริงๆสุดยอดเริ่มเลยเดี๋ยวค่อยแชร์ต่อไม่ไหวแล้วต้องปล่อยของแล้วนะคะจริยาแชร์เลยจ้าหนูนิ่มเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะนัดบอกว่าหวานละมุนวิบวับขอบคุณค่ะนะคะคุณอรวรรณบอกแชร์ค่ะคุณมิ้นนะคะคุณมิ้นอิสราเอลบอกแชร์แล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะโซสดายจุ่มแซบรัวสบายดีสปปลาวนะคะโยโจงโอมิงกาลาบาโอเคทักทายลูกศิษย์ที่น่ารักที่อยู่ทุกๆประเทศก่อนนะคะครูคอตตอนบอกสั่นสะเทือนนะคะมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเอาล่ะครูจะพูดอีกรอบนึงนะคุณฟังแล้วตั้งจิตนะคะฟังแบบ
ฟังจากจิตของคุณนะฟังจากจิตของคุณเลยนะเอาสมองออกไปก่อนโอเคป่ะเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นความคิดนะคะซึ่งความคิดของคุณน่ะมันมาจากประสบการณ์เดิมหรือชุดข้อมูลเดิมๆแต่วันนี้เราต้องการเอาจิตวิญญาณของเราข้างในโอเคไหมเข้ามารับสารนี้ว่ามันสั่นสะเทือนตรงกันหรือเปล่าอันนี้คือครูลุงพูดในเรื่องของโลกพลังงานนะคะครูลุงสอนกฎแรงดึงดูดในโลกของพลังงานอย่างชัดเจนโอเคไหมคือถ้าคุณใช้ความคิดเนี่ยมันจะไม่เพียวมันจะไม่บริสุทธิ์พูดง่ายๆเลยเพราะว่าชุดความคิดของคุณจะเป็นชุดความคิดที่คุณอะรับสารมาแต่วันนี้ครูลุงพูดว่าคุณเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกับจักรวาลคุณเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกับ source of energy source of energy แปลว่าพลังต้นกำเนิด source of energy เนี่ยคนที่ใช้คำพูดนี้คืออับราฮัมฮิกส์นะคะอับราฮัมฮิกส์ทำไมครูลุงถึงพูดถึงอับราฮัมฮิกส์อับราฮัมฮิกส์เป็นครูนะคะจิตวิญญาณนะคะอับราฮัมเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานที่มาอยู่ในร่างของเอสเตอร์ฮิกส์นะคะเรื่องนี้ครูพูดมา 5-6 ปีแล้วคุณสามารถเข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะคะฟังได้เลยนะครับภาษาอังกฤษที่เขาพูดก็อาจจะเป็นภาษาเฉพาะเพราะเป็นภาษาแบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแรงสั่นสะเทือนจิตวิญญาณนะคะแต่วันนี้ครูได้นำมาส่งต่อให้กับคุณแล้วตรงนี้โอเคไหมคะคุณพร้อมรับปัญญาไหมคะครูจะพูดอีกรอบนึงนะคะใช้ความรู้สึกใช้หัวใจเพราะหัวใจคือ GPS นำทางใช้หัวใจของคุณฟังเอานะคะใช้หัวใจของคุณฟังเอาไม่ว่าคุณไม่ว่าจักรวาลไม่ว่า source of energy ไม่ว่าพระเจ้าเราทุกอย่างเป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องก่อนถ้าคุณแยกว่าโหฉันกับพระเจ้าห่างไกลกันมากคุณจะไม่มีทางconnect กับ God ได้โอเคไหมความเชื่อแรกของคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าหรือคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังจักรวาลทั้งหมดก่อนทำไมครูพูดแบบนี้คุณคือจิตวิญญาณที่มาอยู่ในกายหยาบหรือ physical body ในร่างกายของมนุษย์ดังนั้นถ้าเอาร่างกายออกไปคุณก็คือจิตวิญญาณที่ไร้รูปเช่นเดียวกับพระเจ้าคุณก็คือจิตวิญญาณที่ไร้รูปเช่นเดียวกับพลังจักรวาลเราทั้งหมดคือพลังงานอันนี้คือควอนตัมฟิสิกส์คือเพียวคือทรูธเราทั้งหมดคือพลังงานนะคะโอเคไหมอ่ะให้ใช้หัวใจฟังครูแม่พูดจริงไหมจริงค่ะเราต้องเช็คตัวเองด้วยไม่ใช่เฮ้ยครูลุงดูเก่งดีนะเราเชื่อครูลุงไม่เอาแบบนั้นนะต้องเอาที่เช็คกับหัวใจเราแล้วจริงไหมเนี่ย717จักรวาลคอนเฟิร์มถามเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วคุณคือพลังงานที่ไร้รูปอยู่ในร่างของมนุษย์ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะหยั่งรู้ชะตาชีวิตตัวเองโอเคถ้าคุณไม่เคยฟังอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยแต่ฟังไปแล้วใช้หัวใจใช้ความรู้สึกของคุณว่ามันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราจะได้ไม่โดนหลอกเราจะได้ไม่โดนความคิดเห็นของมนุษย์ทั่วไปบอกว่าแกไม่มีพลังอำนาจแบบนั้นหรอกแกไม่ใช่ผู้วิเศษเราทุกคนคือผู้วิเศษในชีวิตของเราครูพูดแบบนี้คุณมีสิทธิ์เปิดดวงชะตาของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะหยั่งรู้ดวงชะตาของคุณคุณมีสิทธิโดยชอบธรรมพิมพ์ลงมาเลยค่ะฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะหยั่งรู้ชะตาชีวิตตัวเองพิมพ์เถอะคำนี้โคตรทรงพลังครูต้องการให้คุณกดเซฟเอาไว้ในจิตวิญญาณของคุณถ้าคุณมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อเดียวกับโฟลว์ของจักรวาลหรือพูดง่ายๆว่าคุณอยู่ในวอร์เท็กซ์คุณ living with the law of attraction และคุณอยู่ใน vortex ซึ่งต่อไปเดี๋ยวครูจะสอนเรื่อง vortex ให้คุณไม่ต้องกังวลนะคะภาษาที่ครูพูดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครูจะอธิบายให้คุณฟังในคำพูดง่ายๆแล้วครูสัญญาว่าครูจะพาคุณเข้าไปอยู่ใน vortex ด้วยเหมือนที่ครูอยู่ใน vortex ครูก็จะพาคุณเข้าไปอยู่ใน vortex ด้วยเช่นกันไม่ต้องกังวลแค่ได้ยินให้คุ้นหูก่อน vortex it's okay นะอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะ
คุณมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะยังรู้ชะตาชีวิตของตัวเองยอดเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนจริงๆโหทรงพลังมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์มาแล้วคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรือครูไม่ได้อ่านหรือไม่ได้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้กดแชร์ก่อนนะคะให้คุณกดแชร์ก่อนนะคะกดแชร์เลยทันทีเป็นการกดเพื่อเชื่อมหรือคอนเน็กกับจักรวาลก่อนเลยเราไม่ได้คุยกันเรื่องทั่วไปถูกไหมเราไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวร้ายข่าวเศรษฐกิจถูกไหมเราไม่ได้พูดกันเรื่องแบบทั่วไปแต่เรากำลังพูดเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แน่นอนค่ะเพราะวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องสัจธรรมหรือว่า truth หรือว่าความจริงที่จิตวิญญาณคุณมันจะถูกเชื่อมครูจะพูดสั้นๆแบบนี้นะกดแรงดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้ถูกไหมลูกเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้ดังนั้นสิ่งที่ครูสื่อสารออกไปเป็นแรงสั่นสะเทือนสิ่งที่ครูกำลังแสดงอยู่หน้าจอนี้มีการแสดง2 อย่างคือการแสดงที่เป็นคำพูดของครูเรียกว่าภาษาพูดและสิ่งอันนึงที่มันแสดงตัวตนของมันคือข้างในหรือจิตวิญญาณหรือพลังงานที่มันกำลังแสดงตัวตนของมันออกมาอยู่เนี้ยแล้วคุณรับรู้หรือคอนเน็กหรือสื่อสารกับครูได้ทั้ง2รูปแบบบางคนฟังเสียงครูเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดในภาษาแต่อีกกลุ่มนึงในที่อยู่ด้วยกันตรงเนี้ย766เนี่ยโหเลขจักรวาลมากคุณเองก็สามารถรับรู้ได้2เวอร์ชั่นของการสื่อสารและการส่งต่อและการสั่นสะเทือนและการพูดคุยกันระหว่างเราคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานข้างในจิตวิญญาณของครูและถ้าเราตัวโน้ตตรงกันหรือเราคือเหล็กเหมือนกันครูสั่นสะเทือนแบบไหนในตัวคุณจะรับแรงสั่นสะเทือนได้พอครูเคาะติ้งคุณจะติ้งพอครูเคาะติ้งคุณจะติ้งมีการทดลองหนึ่งไว้โอกาสหน้าจะเอามาให้ดูนะคะไว้จะเอามาให้ดูโอเคไหมถ้ามีกีตาร์อยู่ทั้งหมด5ตัวแล้วครูลุงดีดกีตาร์คอร์ด D minor ติ้งอีก5ตัวที่มีคอร์ด D minor เหมือนกันเส้น D minor นะมันจะสั่นอะไรที่มันจูนเข้าคลื่นเดียวกันมันจะสั่นสอดรับกันแปลว่าสิ่งใดก็ตามที่ครูลุงพูดแล้วมันเป็นความจริงในใจของคุณคุณจะ say yes คุณจะโอเคคุณจะ get คุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือปลอมโอ้โหโอเคไหมอันนี้ชัดเจนที่สุดไหมคะโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้ว777ไม่ทันนะคะโอเคสุดยอดไหมสุดยอดเอนิวบอกคอนเฟิร์มมากแม่ปาติสบอกเห็นภาพพิมพี่บอกสุดสุดค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อวานครูตัดเชือกแล้วนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าเป็นไปได้จะมาเจอเราให้บ่อยที่สุดแล้วจะสอนกฎสัจธรรมที่เพียวที่สุดให้กับคุณและจะบอกด้วยว่ารู้แล้วเอาไปใช้ยังไงรู้แล้วเอาไปใช้ยังไงรู้แล้วเอาไปใช้ยังไง I'm coming I'm here โอเคไหมอ่ะ2,000 แชร์แล้วค่ะ 2,000 แชร์จิตวิญญาณมันซิงกันอะคุณรู้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วเอาแบบนี้ดีกว่าลองเบิ้ลบอกชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะครูรุ้งขอบคุณคุณครูที่สวยทั้งกายและใจลองเบิ้ลก็สวยทั้งกายและใจเช่นกันค่ะโอเคงั้นครูรุ้งเริ่มแล้วนะถือว่าตัดเชือกแล้วนะคะ 2,000 แชร์สุดยอดทำไมมันถึง 2,000 แชร์รู้ป่ะเพราะในใจคุณมันสั่นสะเทือนแล้วคุณบอกว่ากูต้องแชร์ให้มากที่สุดแชร์เข้าไปในฟีด Facebook แชร์เข้าไปใน LINE กลุ่มของคุณแชร์เข้าไปใน Facebook กลุ่มของคุณแชร์เข้าไปในIG อะไรของคุณทั้งหมดเลยทุกช่องทางเอางี้ทุกช่องทางลูกชงสเตลล่าให้แม่หน่อยได้ไหมคะมาพร้อมแล้วครูเริ่มแล้วค่ะสั่นสะเทือนนะคะอธิตยามาถึงคือ200เลยนะคะอธิตยาคือไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะอธิตยามาน้อยแต่มากนะคะ อธิตยามาค่ะนะคะอีฟมาค่ะรู้แล้วเอาไปใช้ยังไงปณิสราไวส์เนอร์ยังไม่ได้แชร์เลยกดแชร์ก่อนลูกนะคะอ่ะโอเคคุณพิมพ์มาให้ครูหมดแล้วนะทุกคนแล้วนะฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาตัวเองฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาตัวเองฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาตัวเองฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาตัวเองฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมในการหยั่งรู้ชะตาตัวเองโอเคค่ะหากคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขียนมาในกระดาษครูเริ่มนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะรู้คำทำนายด้วยตัวคุณเองได้ยังไงโอเคค่ะหยิบมาค่ะ
หยิบกระดาษมาหยิบปากกามาหรือคุณพิมพ์ในไลฟ์นี้ก็ได้ขอบคุณลูกนะคะอ่ะโอเคเบลอสิลูกพลังงานสูงยังกับอะไรดีแนนนี่บอก 2,000 แชร์แล้วเบอร์สินุ้ยพลังงานแม่สูงยังกับอะไรดีทำไมคุณลุงผมสวยเพราะคุณลุงทำผมเก่งขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้หลังมาสอนทำผมชัดยังลูกชัดยังทำอะไรก็สวยคนสวยทำอะไรก็สวยชัดยังโอเคไม่งั้นถ้าไม่ชัดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องโทรหาน้องไอซ์อยากสอนแล้วอะแป๊บนึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการลองเขียนมาในกระดาษลองเขียนมาในกระดาษหนูบอกไอ้หนูรู้ว่าเหมือนกับว่ากล้องมันเบอร์ต้องทำอย่างไรนะคะหรือพิมพ์มาสิ่งที่คุณต้องการเอาเล่นๆก่อนเอาทำใจสบายๆเล่นๆก่อนคุณพิมพ์มาได้ไหมคะว่าคุณต้องการอะไรไม่ต้องเอาเล่นก็ได้เอาจริงก็ได้ครูรู้ว่าเราทุกคนอะแอบมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจของเราอยู่แล้วโอเคไหมคะพิมพ์เป้าหมายที่คุณต้องการมาค่ะพิมพ์เป้าหมายที่คุณต้องการมาค่ะพิมพ์มาค่ะใครที่สามารถพิมพ์ได้พิมพ์ลงมาค่ะโอเคชัดแล้วลูกพึ่งลูกศิษย์บอกชัดแล้วชัดแล้วลูกชัดแล้วขอบคุณมากชัดแล้วลูกพึ่งชัดแล้วโอเคเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการมาค่ะเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการลงมาเขียนยัง888จักรวาลคอนเฟิร์มค่ะเขียนแล้วนะวิธีการทำนายชะตาชีวิตของคุณยิ่งกว่าเสียงเซียมซีอีกค่ะยิ่งกว่าเสียงเซียมซีอีกยิ่งกว่าเปิดไพ่ออราเคิลอีกหลังจากเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแล้วหยิบสิ่งนั้นมาอ่าน3รอบเงินเก็บ25ล้านยอดขาย88ล้านยอดขาย100ล้านยอดขาย500ล้านอ่าน3รอบแล้วครูถามคุณค่ะจากใจค่ะคุณคิดว่าเป้าหมายที่คุณเขียนลงในกระดาษนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกศิษย์บางคนจะได้ทำเวิร์กช็อปนี้แล้วลูกศิษย์ที่พิเศษมากบางคนจะได้ทำเวิร์กช็อปนี้แล้วพอเขาอยู่ในคลาสเปลี่ยน 9,000 เป็นเงินล้านเขาได้ทำแล้วบางคนโอเคไหมขามบอกเงินเก็บ100ล้านกีบในปีนี้แอลมีเงินเก็บนอนในบัญชี100ล้านนุชชี่ขอบคุณลูกมากขอบคุณคุณนุชชี่มากนุชชี่พิมพ์ว่า 80% เยี่ยมค่ะนุชชี่ริชชี่พิมพ์ว่า 100% ครูอิสรีพิมพ์ 100%โบลารี่พิมพ์ 100% ลูกยังไม่ได้แชร์เลยอะแชร์ก่อนนะคะใครที่เข้ามาเรายังไม่ได้แชร์ด้วยคุณชัญพัฒน์บอก100พิชบอก100ข้าวฟ่างบอก100แอนนี่บอก100คุณมะยุราบอก 90% มาดามแคทเธอรีนบอก100คุณพัชรินบอก 100% ค่ะคุณวนิดาบอก 100% ค่ะยอดเยี่ยมค่ะเรากำลังจะผ่านด่านที่1นะคะ100% ค่ะคุณสุนิสาบอกคุณนภาพัฒน์บอก 100% ค่ะคุณน้ำอ้อยบอก 80% ค่ะลูกโอณพิชพรบอกเกิน 100% ค่ะเยี่ยมมากค่ะนี่คือคำทำนายโชคชะตาข้อที่1ถ้าด่านแรกพร้อมยังจะเฉลยแล้วนะพึ่งพร้อมยังลูกพร้อมค่ะแม่พึ่งมีเป้าของพึ่งเช่นกันใช่ไหมลูกหนูเอามาอ่าน3รอบใช่ไหมในใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์100%แม่เชื่อใจมั่นใจโอเคคำทำนายโชคชะตาแรกคือถ้าตั้งเป้าแล้วรู้สึก 100% แปลว่ามีสิทธิ์ได้แค่มีสิทธิ์ได้นะคะยังไม่ได้บอกว่าจะได้จริงๆโอ้โหวันนี้ครูลุงแบบแรงมากใช่ค่ะ
ขอให้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แห่งมหาปัญญาเป็นไลฟ์กฎสัจธรรมเหมือนเมื่อวานที่ครูยืนสอนเกือบ3ชั่วโมงครูบอกคุณนะถ้าคุณพิมพ์ว่า 100% ขอแสดงความยินดีด้วยมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าคุณพิมพ์ว่า80 90ขอแสดงความเสียใจด้วยมันจะไม่เกิดขึ้นครูขอพูดตรงเลยได้ไหมคะครูไม่อยากฉีดยาชาให้คุณบรรเทาอาการปวดพอฤทธิ์ยาชาหมดคุณก็ทุรนทุรายเหมือนเดิมขอให้ครูได้พูดความจริงกับคุณได้ไหมคะครูไม่รู้หรอกว่าสักกี่คนในชีวิตที่จะกล้าพูดความจริงกับคุณให้คุณตื่นรู้จริงๆครูไม่ได้พูดให้คุณเสียใจแต่ครูจะมาพูดเพื่อให้คุณตื่นรู้ wake up wake up wake up ตื่นรู้แล้วครูจะพาคุณไป 100% ค่ะครูไม่ได้มาเพื่อทำให้ลูกศิษย์ห่อเหี่ยวหรือเสียใจแต่ครูมาเพื่อเตือนคุณให้ตื่นรู้นี่ครูสั่นสะเทือนตามคุณเลยนะวิธีแก้นะลูกพร้อมฟังวิธีแก้หรือยังเมื่อกี้สำหรับใครที่พิมพ์ว่าเป้าหมายคิดว่ามันจะเป็นไปได้ 50% 80% 90% ครูมีทางแก้ให้ให้คุณถึง 100% เอาไหมถ้าสมมติว่าคุณตั้งเป้ากำไรเดือนละ10ล้านแล้วคุณบอกว่าครูอ่าน3รอบแล้วว่าแบบรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดแค่ 50% น่ะตั้งเป้ากำไร100ล้านใช่ไหมตั้งเป้ากำไร10ล้าน10ล้านต่อเดือนถูกไหม 50% ของ10ล้านต่อเดือนคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็คือ5ล้านงั้นเอา5ล้านแต่แม่งชัวร์ 100% ได้ไหมโอ้โหอันนี้แพงมากคอนเฟิร์มไหมลูกพึ่งคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยถูกไหมลูกครูไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าในชีวิตจริงครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของครูหลอกตัวเองอะนี่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในชีวิตของคุณนะจ๊ะให้คุณได้มันก่อนแน่ๆให้มันชัวร์ก่อนแน่ๆแล้วถึงสี่แยกถัดไปคุณถึงค่อยอัพเป้าหมายคุณขึ้นโหมีใครสอนคุณลึกซึ้งละเอียดเบบี้โอ้ my god มีใครสอนคุณลึกซึ้งละเอียดแบบนี้ไหมคะสุนัขน้อยที่บ้านครูเดี๋ยวครูขอเวลาส่งจิตสะกดสุนัขที่บ้านก่อนนะคะโอเคอ่ะมาค่ะหนูเก็ตมากค่ะครูสุดยอดค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดทุกคนสุดยอดเมื่อกี้ใครบอกครูมาเลยค่ะส่งจิตคาไรคาตาหนูปลดล็อกมากๆจริยาฟักทองยังไม่ขึ้นปุ่มผู้แชร์เลยนะคุณนิกบอกครั้งแรกในชีวิตนิกจ๋าใช่ครับแม่สอนเรื่องจริงที่ไม่ให้เขาหลอกตัวเองขอบคุณครับนะคะยินดีมากค่ะคุณนิวกิจธรรมค่ะแม่สอนแพงและส่งคุณค่ามากกราบแม่ค่ะลูกโอบอกนะคะปณิศราแชร์แล้วมันขึ้นปุ่มผู้แชร์แล้วสุดยอดโอเคไหมสบายใจขึ้นไหมมีความสุขขึ้นไหมเบาตัวขึ้นไหมถ้าสบายใจถ้ามีความสุขถ้าเบาตัวนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณคุณบอกใช่ yes ถูกต้องใช่ yesอย่าเอาภาวะหลอกตัวเองจงเป็นเนื้อแท้จงตื่นรู้คุณถึงสามารถจะเปิดรับและอนุญาตตัวเองได้ทำอะไรใจต้องมั่นคงทำอะไรใจต้องชัวร์สิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือข้อแรกในการทำนายชะตาโอ้ยส
สุดจริงสุดจริงนี่คือจะเป็นไลฟ์อีกไลฟ์นึงนะคะที่แบบครูพูดเลยสัจธรรมมันจะอยู่ตลอดกาลโอเคไหมคะโอเคนะคะให้แม่เถิดมาทางนี้เหรออ๋อได้ได้ขอบคุณมากแทบลุกขึ้นมาเต้นเลยค่ะแม่ลูกโอบอกโอเคแม่อนุญาตให้ลูกเต้นได้เป็นพลังงานที่ดีคุณกรสิริบอกใช่ถูกต้องจุดเริ่มต้นต้อง 100% ครับรักครูรุ้งสุดๆครับผมคุณปฏิหาริย์แห่งการขายสุดยอดอิสรีจดเลยลูกทำอะไรใจต้องชัวถูกต้องทำอะไรใจต้องมั่นคงนะคะแม่จะได้ปักหมุดสุดในสุดจริงนัดบอกใช่นัดนัดแชร์เพิ่มได้เลยนะคะคุณแชร์เพิ่มได้เลยนะคะลูกเกตจริยาเกตมาแล้วเกตทรายถูกต้องทำอะไรใจต้องชัวค่ะคุณเจี๊ยบสุพิดายังไม่ขึ้นปุ่มผู้แชร์นะสัจธรรมตะอยู่ตลอดกันใช่นัดบอกใจกระเพื่อมเลยครูไปต่อนะพร้อมยังคำทำนายข้อที่2ค่ะโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคำทำนายข้อที่2ค่ะในการยังรู้ชะตาตัวเองค่ะคุณทิพย์เทพนี่คือส่งหัวใจมารัวแล้วแบบยกมือขึ้นกราบทำไมหนูน่ารักอย่างนี้ขอบคุณคุณทิพย์เทพค่ะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อค่ะข้อที่2ค่ะสอนวิธีทำนายชะตาตัวเองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้จริงหรือไม่ค่ะโอเคค่ะพีคแล้วนะคะข้อที่2ค่ะถ้าคุณมั่นใจในเป้าหมายคุณ 100% แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เลยทันทีแพงว่ะมนุษย์เรานะคะเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในกายหยาบของมนุษย์คุณรู้อยู่แล้วว่าในโลกใบนี้มีหลายภพภูมิหรือว่าหลายมิติที่ทับซ้อนกันอยู่เหมือนที่อับราฮัมฮิกส์เข้ามาอยู่ในร่างของเอสเตอร์ฮิกส์กลุ่มจิตวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในร่างของเอสเตอร์ฮิกส์ที่เราพูดกันอับราฮัมฮิกส์เขาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ชื่ออับราฮัมฮิกส์เจ้าของร่างชื่อว่าเอสเตอร์ฮิกส์โอเคไหมแล้วกลุ่มจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชื่อว่าอับราฮัมเขาก็ตั้งชื่อเองอะค่ะอับราฮัมทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าอับราฮัมเพราะว่า AB ตัว A มันเป็นอักษรตัวแรกถ้าเกิดจะค้นหาในสมุดโทรศัพท์จะเจอตัว A ก่อนแล้วตัวถัดมาก็คือ B เขาอยากให้ชื่อเขาเป็นชื่อที่เสิร์ชเจอชื่อแรกก็เลยตั้งชื่อว่าอับราฮัมฮิกส์เป็นมุกตลกตลกนะคะอันนี้แต่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงเล่าให้ฟังอะไรลูกเห็นในกล่องมือถืออ๋อมือถือนะลูกขอบคุณมากเฮ้ยคุณลุงเล่าแบบสุดยอดว่ะเออนะคะคุณลุงเล่าสุดยอดจริงๆเออนะคะใครชอบบ้างใครชอบบ้าง เอายังไม่ขึ้นปุ่มผู้แชร์เลยยังไม่ขึ้นปุ่มผู้แชร์เลยนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องงมงายเนาะนิวโดนาวอลช์ที่เขียนหนังสือที่เขียนหนังสือเรื่อง Conversation with God หรือบทสนทนากับพระเจ้าก็สื่อกับจิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันอันนี้คือของฝรั่งในประเทศไทยของเราเอาครูลุงแล้วกันเนาะเราไม่อยากไปพูดถึงคนอื่นเยอะครูลุงเองก็สามารถได้รับการสอนในจิตจากครูบาอาจารย์เช่นกันโอเคไหมเรารู้อยู่แล้วบางครั้งมันเกิดปัญญาในการหลังจากที่เรานั่งสมาธิแล้วเราสามารถสัมผัสได้ว่ามีพลังงานบริสุทธิ์มีปัญญาเหนือปัญญาปัญญาเหนือปัญญาหมายถึงว่าเป็นปัญญาที่เที่ยงแท้เป็นสัจธรรมลงมาหยั่งในตัวของเราที่เป็นปัญญาเหนือปัญญาคือเป็นปัญญาตื่นรู้ระดับสัจธรรมหลังจากเราอาจจะแบบหลังจากนั่งสมาธิหรือแม้แต่เราทำอะไรเพลินๆหนีงานโดดงานไปเที่ยวเมืองนอกสมมุตินะแบบเอาความเครียดทิ้งไปหยุดพักงานลางานแล้วไปเที่ยวเมืองนอกปรากฏว่ามันเกิดสัจธรรมอะไรบางอย่างขึ้นในใจเราตอนที่เราเบาสบายหรือเราไปเที่ยวเขาใหญ่หรือเรากำลังแช่อ่างจากุซซี่หรือเรากำลังว่ายน้ำอยู่หรือเราเดินเล่นในสวนแล้วบางอย่างมันก็เป็นความคิดเข้ามาในใจของเราที่เราอะทดสอบหรือพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันเลยว่ะเฮ้ยมันมาได้ยังไง
แล้วในขณะที่เป็นปัญญาตื่นรู้อันนี้เข้ามาในความรู้ความคิดหรือเข้ามาในระดับจิตของฉันขนลุกแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วบอกเฮ้ยนี่คือคำตอบที่เรารออยู่เฮ้ยขนลุกนี่มันอะไรกันวะนั่นแหละคุณกำลังเชื่อมต่อครูพูดจริงสิ่งที่ครูพูดไม่มีอะไรไม่จริงสักอย่างนึงเลยคุณเช็คได้ด้วยใจของคุณอย่าเชื่อเพราะเป็นครูรุ้งถึงครูจะเป็นครูถึงครูจะสวยถึงครูจะใส่ชุดสีชมพูอย่าเชื่อครูถามใจตัวเองว่าจริงไหมถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ถามใจคุณอีกว่าแล้วคุณอยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณไหมอยากไหมถ้าอยากมันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มีใครเป็นผู้วิเศษเหนือใครเข้าใจไหมถ้าคนหนึ่งทำได้แล้วส่งต่อคนอื่นๆก็ทำได้ไม่มีใครวิเศษเหนือใครโอเคไหมคะชัดเจนไหมโหเลขจักรวาลขึ้นตลอด989เด็กน้อยนี่ไม่ไหวแล้วนะคะ 2,500 ใช่ไหมหนูโทรศัพท์มาทีลูกเดี๋ยวโทรบอกพี่โรดหนูมีเบอร์โทรพี่โรดเหรออ่านี่ไงโทรศัพท์แม่มาเดี๋ยวโทรบอกให้เขาเอาหมาน้อยไปนอนคือหมาน้อยแบบต้องการนอนแล้ววันนี้เขาไม่ได้นอนเลยขอบคุณลูกอ่ะโอเคอ่ะไปต่อครูเช็คพวกเรานะคะว่าเราเก็ทนะจริงค่ะเกิดขึ้นโอเคค่ะเยี่ยมมากข้อที่2นะคะเมื่อวานครูเฉลยไปแล้วนิดนึงนะคะข้อที่2ที่จะดูชะตาชีวิตว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าข้อที่2คือคุณยังมีแรงต้านอยู่หรือเปล่าระหว่างทางที่ลงมือทำครูบอกนะคุณชัวร์ว่าเป้าหมายเกิดขึ้น 100% ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆจนกว่าข้อที่2ตอนที่คุณลงมือทำแล้วคุณถึงจะรู้ชะตาแน่ๆมีคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนในโลกใบนี้ที่ระหว่างลงมือทำอยู่เขารู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่กูเขียนเป้าหมายติดไว้บนฝาบ้านไม่เกิดขึ้นจริงหรอกครูไม่ได้พูดเล่นนะแคปเลขจักรวาลให้ครูด้วยนะลูกแคปเลขจักรวาลให้ครูด้วยแคปไม่ทัน999แคปไม่ทันจริงๆวันนี้รบกวนลูกศิษย์ด้วยละกันนะคะทำไมครูถึงพูดคำนี้ครูขอพูดความจริงกับลูกศิษย์เท่านั้นบางเป้าหมายที่ครูเขียนติดไว้บนฝาบ้านของครูบางเป้าหมายที่ครูเขียนติดไว้ที่ดรีมบอร์ดของครูครูมองไปแล้วครูรู้สึกว่าฉันว่ามันถึงนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วทำไมมันจะไม่ใช่ตอนนี้ทำไมมันถึงจะไม่ใช่ตอนนี้แสดงว่าครูรู้อยู่แล้วถูกไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วคนเขียนเป้าหมายติดไว้ก็ต้องอยากให้มันเกิดขึ้นเลยแต่ที่คิดว่ายังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะในใจครูที่แท้จริงมีแรงต้านทุกอย่างในโลกใบนี้มันพร้อมจะเกิดขึ้นตอนนี้มันมีแรงต้านแรงต้านที่หนึ่งคือฉันว่ามันเยอะเกินไปแรงต้านที่สองคือถ้าเป้าหมายนั้นเราถึงขนาดนั้นเนี่ยกูจะเหนื่อยขนาดไหนวะเนี่ยไอ้บ้าคุณเป็นอะไรมากไหมหมายถึงถามตัวเองคุณติดเป้าหมายไว้ใหญ่โตมากเลยแต่ดันมาตกม้าตายตอนที่ถามตัวเองว่าถ้าฉันได้ไอ้เป้าหมายนี้จริงกูคงไม่มีเวลาหลับนอนกูคงเหนื่อยมากนี่คือแรงต้านค่ะเฮ้ยมันพีกว่านี่คือวิธีทำนายโชคชะตาชีวิตคุณไลฟ์นี้ครูจะไม่พูดซ้ำอะไรแบบนี้อีกจะเป็นไลฟ์เดียวแปลว่าทุกครั้งที่คุณแกว่งหรือสงสัยหรือพูดง่ายๆว่าคุณเรียนไลฟ์นี้แล้วคุณเอาไปใช้ทั้งชีวิตเพราะนี่คือกฎสัจธรรมเมื่อวานครูเฉลยแล้วนะตราบใดที่คุณยังมีแรงต้าน
สิ่งที่คุณปรารถนาจะยังไม่เกิด2,500 แชร์ 2,500 แชร์มันต้อง 5,000 แชร์แล้ววะแชร์ค่ะจริงๆตอนนี้มันต้อง 3,000 แชร์แล้ววันนี้ครูให้ลูกศิษย์ครูนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์เมนทอร์โปรแกรมเราอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาวันนี้ครูเชิญพึ่งที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วเขามาเจอครูเป็นเวลา1ปีพอดีนะคะตอนนี้เป็นเวลา1ปีพอดีที่เรารู้จักกันพึ่งเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าในออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ในอดีตเคยเป็นหัวหน้าแอร์โฮสเตสเคยเป็นหัวหน้าแอร์โฮสเตสเป็นเพอร์เซอร์อยู่ที่สายการบินของอาหรับเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากนะคะประสบความสำเร็จมากก่อนมาเจอครูเนี่ยมีเงินเก็บ7หลักอยู่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะผลิตเสื้อผ้าขายส่งโอเคไหมคะเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตเสื้อผ้าขายส่งทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเขาเป็นเจ้าแม่ตัดเสื้อผ้าขายส่งร้านเล็กๆในประตูน้ำโอเคป่ะร้านในประตูน้ำร้านในคลองถมร้านในเขาเรียกว่าอะไรแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ที่อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยเขาเป็นค้าส่งตัดชุดเองเลยมีแบบขึ้นแพทเทิร์นตัดชุดค้าส่งแล้วก็มาลงเมนทอร์โปรแกรมกับครูรุ้งเป็นเวลา1ปีตอนนี้ขายเสื้อผ้าออนไลน์ไลฟ์สดด้วยตัวเขาเองก่อนหน้านี้ได้ไรายได้เท่าไหร่นะลูกก่อนหน้านี้รายได้ประมาณ1ล้านถึง2ล้านต่อเดือนก่อนหน้านี้รายได้ประมาณ1ถึง2ล้านต่อเดือนแต่ปัจจุบันนี้อาทิตย์ละล้านเมื่อก่อนเดือนละ1ถึง2ล้านปัจจุบันนี้อาทิตย์ละล้านสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะ1001จักรวาลคอนเฟิร์มค่ะเขามาเจอครูเรียนกับครูครั้งแรกเขาบอกว่าครูพูดอะไรเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยและเขามีแรงต้านเกิดขึ้นมากมายในใจเขาโอเคไหมแล้วทำไมหลังจากเกิดอะไรขึ้นเขาถึงฟังครูรู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาแรงต้านของเขาคืออะไรแล้วเขากำจัดแรงต้านยังไงจากเดือนละล้านถึง2ล้านกลายเป็นอาทิตย์ละล้านโอเคไหมพึ่งมาแชร์เนาะนะคะลูกพึ่งมาแชร์หลายคนอาจจะเป็นลูกค้าเขาอยู่ก็ได้แต่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นลูกค้าเขาโอเคไหมเบบี้ไม่อยู่แล้วนะลูกเนาะอ่ะหนูติดไมค์เลยลูก นะคะพึ่งมาเข้ากล้องกับแม่เลยอ่ะหลายคนคุณอาจจะซื้อเสื้อผ้าร้านเขาอยู่เขามีร้านใน Shopee นะคะมีร้านใน Instagram มีร้านใน Facebook แล้วก็มีร้านที่เป็นร้านทั้งขายส่งร้านขายปลีกเล็กๆอยู่ที่ประตูน้ำคุณอาจจะเป็นลูกค้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัว นะคะอ่ะพึ่งแชร์แบ่งปันลูกมาเล่าตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่ามาเจอครูแล้วแบบเฮ้ยเขาพูดอะไรของเขานะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเล่าหน่อยลูกตอนแรกแม่ก็จะแชร์แบบว่าในเรื่องของจิตวิญญาณเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้คิดแบบนั้นแบบนี้ให้เชื่อวางใจว่าแบบเฮ้ยเราได้แน่นอนแค่ปรารถนาตอนนั้นแรงต้านเยอะมากก็งงว่าแบบไม่ดิลูกบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงคนนี้พูดอะไรวะใช่งงแล้วก็คืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็คือกลับไปอยู่กับตัวเองเดี๋ยวทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าภาษาสูงแม่ชนิดที่ว่าเหมือนหนูเดินอยู่ข้างถนนแล้วแม่ขับเบนลี่มารับหนูหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจเลยว่าแบบพูดอะไรอ่ะลูกเอาภาษาเอาลูกเอาพลังงานตอนที่ไลฟ์สดมาพูดได้นะลูกสามารถตะโกนได้เลยเพจนี้ต้องการพลังงานเพจนี้ต้องการพลังงานปกติเขาไลฟ์สดมันมากคุณเสียดายไม่รู้กากโกโกวามอ่ะเออมันมากเอาเสียงคุณไม่ต้องเกรงใจให้เสมือนว่านี่คือพื้นที่ของคุณเหมือนกันเพจคุณคุณสามารถตะโกนโวกเวกได้เลยจริงค่ะแม่จริงมันจะได้แซ่บถึงพริกขิงขิงโอเคค่ะละลายพฤติกรรมก่อนละลายพฤติกรรมเกรงเกรงโอเคฟังภาษาแม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแม่พูดอะไรไม่เข้าใจเลยแบบพูดอะไรวะ
งงอ่ะไม่เข้าใจใครตรงนี้เคยเป็นแบบคุณพึ่งมาก่อนบ้างคุณลุงเขาพูดภาษาอะไรว่ามนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดหรือเปล่า ทำไมภาษาเขาเป็นศัพท์สูงหรือศัพท์แปลกๆอ่ะใช่ไหมถูกต้องงงเราต่องงใครเคยเป็นบ้างทุกคนงงไหมคะอะไรคือเก็ต101อะไรคือคนปวดจักรวาลอะไรคือแบบปรารถนาและจิตถึงคือแบบอะไรวะปรารถนาและจิตถึงคืออะไรวะงงคืองงมากแล้วก็จะมีพี่ที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันคือพี่ก้อยสาระก้อยไทยแลนด์เป็นพี่ที่แบบสนิทกันพี่ก้อยแปลให้หนูฟังหน่อยดิแม่พูดอะไรหนูงงอ่ะคือแบบหนูอย่างนี้เลยหลายคนบอกเคยเป็นพี่หนิงบอกพี่เป็นครูไฟฟ้าบอกเคยค่ะทอนบอกว่าเคยเป็นอิสรีหัวเลาะคุณดวงกมลบอกเป็นค่ะซาซ่าบอกเคยเป็นพินชาบอกเป็นค่ะจริยาบอกจริงโดนัทบอกสุดยอดอันนี้พูดแทนทุกๆคนนะคะทุกๆคนนะคะทุกๆคนต้องรักพึ่งมากขึ้นแล้วนะคะทุกๆคนต้องรักพึ่งมากๆขึ้นนะคะเจอกันก็แบบคิสได้นู่นนั่นนี้คือพูดตัวแทนให้ทุกๆคนแล้วนะคะอันนี้ทุกโอเคโอเคแล้วก็แบบว่าพี่ก้อยก็แบบแปลให้ฟังอ๋อโอเคเข้าใจเออแล้วเราก็แบบไปอยู่กับตัวเองด้วยคือพอแม่พูดปุ๊บพี่ก้อยพูดปุ๊บเราก็ไปฟังแล้วก็แบบมาตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแทนหมู่บ้านหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านแล้วหนึ่งเขาบอกเธอเป็นตัวแทนหมู่บ้านแองเจิลเป็นค่ะเริ่มฟังครูลุงไม่รู้เรื่องคุณครูแองเจิลพัชิสาที่เป็นเจ้าของเพจที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยทุกวันนี้เขาไลฟ์สดคนฟังเขาทีหนึ่ง500คนนะเขามาสารภาพกับแม่ว่าเขาเจอแม่ทีไรเขาเลื่อนปัดผ่านปัดผ่านปัดผ่านหมดเขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าอะไรพูดอะไรใช้ภาษาอะไรอะไรคือจักรวาลอะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรพลังจิตผู้หญิงคนนี้พูดอะไรเลื่อนผ่านปัดผ่านเป็นปีเลยนะคะจริงแล้วคือก่อนนะที่จะเจอแม่ก็ไม่รู้จักแม่เลยแต่พอมาเจอแม่ปุ๊บในคอร์สของอาจารย์บัณฑิตในเรื่องของไฮทิเก็ตมาร์เก็ตแล้วแม่พูดคำหนึ่งเลยแบบอันเนี้ยตัดสินใจปักธงเลยว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะนำพาเราเปลี่ยนหน้าตาชีวิตเปลี่ยนหน้าตาชีวิตแล้วหนึ่งคือไปเจอกันที่คอร์สซูเปอร์ VIP ของอาจารย์บัณฑิตแล้วแม่ครูรุ้งไปสอนใช่สอนแล้วก็บอกอาจารย์บัณฑิตใช่ไปสอนร่วมกับอาจารย์บัณฑิตในคอร์สนั้นแล้วก็ได้เจอพึ่งแล้วพึ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ฉันจะเลือกมาเป็นครูของฉันก็มาลงโปรแกรมเมนทอร์โปรแกรมเมนทอร์โปรแกรมของครูลุงไม่มีการจบโปรแกรมนะคะคบกันตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันใช่แล้วก็ตอนแรกเพิ่งคิดว่ามีระยะเวลา ปรากฏไม่มี ลงเมนทอร์โปรแกรมครั้งหนึ่งก็คืออยู่ด้วยกันตลอด forever. ชีวิต forever คือครูปกติครูไม่รับเมนทอร์ใช่แต่ถ้ารับแปลว่าครูเอาคนคนนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตครูตลอดไปโอเคไหมนะคะกดครูคือแบบนี้โอเคป่ะอ่ะเล่าต่อคุณเล่าต่อแล้วไงต่ออีกแล้วพอเสร็จปุ๊บมีประโยคหนึ่งที่ต่อคือนั่งเรียนประมาณ8คนเพราะว่าเป็นคอร์สไฮทิเก็ตเนาะก็คือจะประมาณ8คนแล้วเพิ่งนั่งตรงกับที่แม่ลุงเขาพูดอะไรเงี้ยเขาพูดประโยคหนึ่งบอกว่าอย่าสนใจว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรอย่าสนใจว่าหน้าตักตอนนี้มีอะไรหรือไม่มีอะไรให้สนใจว่าข้างหน้าคุณจะเอาอะไรรู้เปล่าว่ายังจำความรู้สึกวันนั้นได้ดีจริงๆอันนี้พูดแล้วยังขนลุกคือแบบยังจำได้เลยว่าแบบเฮ้ยเขาแม่งพูดตรงใจเราอะว่าความหมายหรือเป้าหมายชีวิตเรามันชัดเจนมากแต่เราไม่รู้เส้นทางเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการมันต้องมายังไงแต่เราเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเราว่าเฮ้ยเราแม่งไม่ธรรมดาอันนี้คือเพิ่งเชื่อเลยว่าเฮ้ยเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เราศักยภาพเราแบบแน่นเต็มเปี่ยมแล้วคือคนนี้แหละคือแบบคำตอบขอประโยคนั้นอีกทีได้ไหมมันขนลุกประโยคนี้จำจนถึงทุกวันนี้นะคะ อย่าสนใจว่าวันนี้เรามีอะไรอย่าสนใจว่าวันนี้เราไม่มีอะไรให้สนใจว่าเราจะมีอะไรในวันข้างหน้าจริงอันนี้คือสุดมากอันนี้คือจำแล้วก็ไม่ใช่แค่บอกตัวเองนะบอกกับลูกน้องทุกๆคนที่อยู่ในร้านว่าไม่ใช่แค่ร้านโตนะ
เราจะโตไปด้วยกันอย่าสนใจว่าวันนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่อย่าสนใจว่าวันนี้เป็นยังไงให้สนใจว่าข้างหน้าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วจะโตก้าวกันไปยังไงมีลูกน้องไม่ใช่แค่เป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติที่เป็นแรงงานก็พูดอย่างนี้เหมือนกันก็พูดกับเขาเหมือนกันว่าแบบไม่ใช่มาทำงาน10ปีกลับบ้านจบไปแล้วไม่มีอะไรนะพี่โตน้องโตเราโตไปด้วยกันอิสรีเซลบอกพี่ก้อยแปลเก่งแล้วหนึ่ง พี่ก้อยต้องแปลภาษาครูให้คุณพึ่งฟังพี่ก้อยเป็นเหมือนกับว่าวุ้นแปลภาษานะใช่ตอนนั้นนะโอเคแล้วเขานะคะครูขอพูดให้เราฟังตรงๆเราจะได้ประโยชน์มากจากเขานะคะเมื่อกี้เขาพูดว่าวันนี้จากรายได้เดือนละ1ล้านถึง2ล้านหลงจ้งพูดว่าเดือนละล้านแล้วกันเพราะบางเดือนก็ไม่ถึง2ล้านหรอกโอเคป่ะพึ่งเดือนละล้านแล้วเปลี่ยนมาเป็นรายได้อาทิตย์ละล้านตอนนี้ขายเสื้อผ้าจากเดือนละ1ล้านเป็นอาทิตย์ละล้านใครเอาแบบนี้บ้างบอกเอาด้วยนะเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาฟังคำสอนของครูรุ้งอ่ะแล้วเขามีแรงต้านถูกต้องไหมถูกต้องแม่แรงต้านเยอะมากคือกลัวอ่ะโอเคฟังเขาความกลัวเยอะมากเออแรงต้านของลูกคือความว่าสมมติว่าความกลัวเพิ่งย้ำให้คนในไลฟ์ความกลัวความกลัวเยอะมากความกลัวตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเพิ่งประมาณ10เท่าความกลัวเยอะมากไม่รู้อะไรเยอะมากเจ้าดูว่าคนนู้นพูดยังไงคนนี้พูดยังไงแล้วทำแล้วเป็นไงสมมติที่แม่บอกว่าให้ทำเพิ่งทำ1ถึง10เพิ่งจะทำ1ถึง9และ10ก็คือจะไลฟ์สดก็คือไม่ทำไลฟ์สดคือจะเป็นอย่างเดียวที่คือไม่ทำเลยแล้วคือแบบหรือทำก็จะแบบแป๊บทำชนิดที่ว่าแม่จริงๆป่ะไลฟ์สดคือทำให้มันผ่านไปให้รู้สึกว่าทำครูให้เขามาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ถูกไหมเพราะเราเป็นโคชชิ่งกันแล้วก็บอกให้พึ่งอ่ะเขียนคอนเทนต์เปิดเพจถ่ายรูปอัดคลิปสั้นทำหมดทุกอย่างไม่ทำอย่างเดียวคือไลฟ์สดมันคือแรงต้านไงแล้วเขาบอกว่าแรงต้านของเขาคือความกลัวกลัวว่าอะไรคะบอกเพื่อนเมื่อก่อนเคยเป็นแอร์นะคะที่เป็นแอร์มา10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีตัดสินใจลาออกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นแอร์แล้วตัดสินใจลาออกมาเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าประตูน้ำ แล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยไม่แน่บางคนอาจจะเป็นลูกค้าเคยใส่เสื้อผ้าแบรนด์เขาอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบออฟไลน์ได้เลยไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าออนไลน์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะแชร์เพจเราออกไปเพื่อนก็ต้องรู้ในเพจนู้นนั้นนี้คือแบบแม่อายคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าแบบอายที่จะขายของอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่าแบบเราเปิดร้านขายของความกลัวและความอายคือแรงต้านค่ะคือกลัวว่าเช็คนะเช็คไปด้วยกันนะจากเดิมเป็นแอร์เป็นอันนี้คือเป็นหัวหน้าแอร์นะคะเป็นหัวหน้าแอร์สายการบินตอนออกกลางก็คือแบบก็คือชนิดที่ว่าโอเคก็ชีวิตหรูหราสุขสบายแล้วอยู่ดีปุ๊บลาออกแล้วมาเป็นแม่ค้าอย่าคนก็จะบอกว่าอุ๊ยเป็นแม่ค้าทำไมขายของทำไมอยู่ดีเป็นแอร์แล้วจะมาเป็นแม่ค้าขายของทำไมอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตตกต่ำลงถูกเพราะว่าเป็นแม่ค้าประตูน้ำด้วย อะไรเงี้ยแต่คือแบบหารู้ไหมว่าเป็นแม่ค้าประตูน้ำนี่แหละรวยเออเป็นแม่ค้าประตูน้ำนี่แหละรวยเป็นแม่ค้าไลฟ์สดในออนไลน์ก็รวยใช่แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องรักและศรัทธาในผลิตภัณฑ์แม่รักและศรัทธาในสิ่งที่เราทำรักและเทิดทูนอย่างจริงใจอันนี้คือเป็นแบบสิ่งที่ทำให้โตก้าวกระโดดมาได้ ทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เขาเอาแรงต้านออกไปมี2 อย่างคือปักหมุดเป้าหมายชัดเจน 100% ถูกต้องข้อที่1ไงถ้าเป้าหมาย 100% มันจะเกิด อย่างที่สองคือกูไม่แคร์แล้วว่าใครจะคิดยังไงบอกใช่ที่บอกว่าไม่แคร์แล้วไม่แคร์แล้วคิดยังไงใช่เ
พราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เราคิดของเราไปเองสมมุติว่าเขาพูดแค่หนึ่งเราอาจจะคิดไปแล้วถึงร้อยพันหมื่นแต่คือไม่มีใครคิดอะไรเลยเราคิดของเราอยู่คนเดียวเราเป็นของเราอยู่คนเดียวสิ่งที่ว่าพอเถอะมันเสียเวลาเห็นอย่างนี้เห็นกระบวนการแรงต้านยังโหทำไมวันนี้ถึงต้องชวนพึ่งมาไลฟ์ด้วยครูต้องการให้เขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วหนึ่งเหมือนที่หนูแซวเขาอะไม่ใช่ว่าครูมาเล่าแต่ความสวยงามความสำเร็จความยิ่งใหญ่ของครูมันไม่ใช่ว่ะเราต้องการเอาเขาเนี่ยมาเป็นตัวแทนของลูกศิษย์เราว่าการเดินทางเนี่ยมันผ่านกระบวนการมีเจอแรงต้านแล้วแรงต้านอะไรไม่เท่าร้ายแรงเท่าแรงต้านตัวเองที่คุณสร้างขึ้นมาเองแพงนะวันนี้แม่จะบอกให้นะคะอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อก็คือว่าใครจะคิดยังไงกูไม่แคร์แล้วไม่แคร์แล้วก็คือลงเอาแรงต้านออกใช่เมื่อไหร่นะคะที่คุณมีประโยคเนี้ยขึ้นมาประโยคเหล่านี้มันจะเป็นแพทเทิร์นนะประมาณ15ถึง10ประโยคเนี่ย5ถึง10ประโยคถ้าคุณเริ่มมีประโยคเหล่านี้กับตัวคุณเองเมื่อไหร่เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเอาแรงต้านออกคุยยกตัวอย่างให้แล้วกันนะสัก2ประโยคประโยคแรกของลูกพึ่งก็คือไม่เอาละใครจะคิดยังไงกับกูไม่สนใจแล้วถูกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีประโยคนี้ผุดขึ้นมาในหัวคุณสะเทือนอยู่ในใจคุณเมื่อไหร่คุณรู้เลยว่าสัญญาณแห่งการเอาแรงต้านออกเกิดขึ้นแล้วดีใจด้วยถูกต้องถูกต้องประโยคที่สองยกตัวอย่างคุณใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่เนี่ยแล้วคุณก็รู้ว่าที่แท้แล้วคุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้อะไรบ้าบอมันมาเป็นแรงต้านขวางทางคุณอยู่แต่ในขณะเดียวกันวันนั้นนะเป็นวันที่คุณบอกว่ามันอึดอัดว่ะข้างในที่ยิ่งใหญ่แม่งก็ไม่ถูกปลดปล่อยสักทีเว้ยหน้าตาชีวิตในฝันของครูก็ไม่เกิดขึ้นสักทีเว้ยเฮ้ยทำไมกูมาอยู่ในภาชนะที่คับแคบแบบนี้วะกูไม่เอาแล้วเว้ยชีวิตแบบนี้ไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วเว้ยคุณจะพูดกับตัวเองแบบนี้ข้างในนี่คือสัญญาณอันที่สองว่าคุณกำลังทำลายแรงต้านอันนี้ยกตัวอย่างนะใครเป็นบ้างพอสมมุติตัดแรงต้านเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทำต่อมาเลยคือทอคือทอ อย่างเดียวไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่คือทำไปก่อนทำเลยแล้วก็จากที่ปักธงแม่ใครเข้ามาใหม่นะกดแชร์ด้วยนะลูกกดแชร์ด้วยนะคะเอาเจ้าอีฟอยู่ในนี้ด้วยนะคะแชร์ค่ะคุณปณิสราโอเคแชร์แล้วพี่พลอยท่านอัยการพลอยสวัสดีค่ะพราวณภาแชร์ลูกใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยค่ะหัวไลน์นี้พีคจีไลน์นี้แพงมากค่ะครูรุ้งใช่แล้วลูกใช่แล้วตัดแรงต้านแล้วทออ่ะโอเคก็คือทำอย่างเดียวไม่ได้หวังว่าไม่ใช่ไม่ได้หวังทำอย่างเดียวไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าในใจเรามันสำเร็จแน่นอนคือสำเร็จไปแล้วตั้งแต่เราปักธงแล้วมันรู้สึกมันสำเร็จไปแล้วอะโอเคมันรู้สึกว่าเราได้ไปแล้วแล้วคืออย่างช่องอันนี้เพิ่งเริ่มช่อง TikTok ช่อง TikTok ทำมา1เดือนเต็มๆยอด follower ถึง 6,000ตอนแรกหวังแค่ว่าขอแค่พันเดียวขอแค่พันเดียวเพื่อจะไลฟ์ถูกต้องเพราะว่าจะโชว์หน้าตาทุกๆช่องทางคือปักธงอีกเหมือนกันว่าจะต้องโชว์หน้าตาทุกๆช่องทางแล้วขอแค่พันเดียวเพราะว่าอยากจะไลฟ์เหลือเกินโอ้เนี่ยมัตติกาบอกว่าไลฟ์นี้คือคำตอบของใจจริงๆค่ะครูรุ่งสุดยอดมาดามแคทเธอรีนบอกภาชนะที่มันคับแคบหูยแพงสะเทือนจริงค่ะเดี๋ยวแม่ขอเก็บหนูเป็นตัวละครลับด้วยหนูไปนั่งตรงนี้ก่อนได้ค่ะแม่ก่อนที่จะเฉลยอะไรได้ค่ะอย่าไปไกลนั่งอยู่แถวนี้ก่อนนะได้เห็นไหมแกะรอยเขานะในสิ่งที่ครูพูดอันดับถัดไปครูจะบอกก่อนข้อที่3เมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าคือทอทำทันทีครูจะบอกคุณแบบนี้ค่ะการทำนายชะตาชีวิตของคุณจะจบสิ้นลงในข้อ3นี้สักทีได้แล้วการทำนายโชคชะตาชีวิตของคุณกำลังจะจบสิ้นลงในข้อที่3แล้ว
มันคือตัวชะตาชี้วัดหรือชี้ชะตาขาดไปเลยว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงพร้อมไหมคะถ้าจบข้อนี้ปุ๊บคุณเช็คคุณจะรู้ทันทีเลยว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่คุณจะรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้น 100% หรือไม่ไม่สนใจว่าเป้าหมายจะใหญ่จะเยอะจะมากสำหรับจักรวาลแล้วไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินสำหรับจักรวาลแล้วไม่มีจำนวนเงินใดยิ่งใหญ่ไปกว่าจักรวาลจักรยานจักรวาลมีแต่ yes จักรวาลบวก yes เป็นจักรยานจักรวาลมีแต่ yes กฎสัจธรรมคืออะไรที่สะท้อนออกมาจากความปรารถนาของคุณมันจะเป็นจริงกฎสัจธรรมแต่มันต้องเข้าข้อ3นี้ข้อสุดท้ายแล้วพร้อมไหมคะถ้าจบข้อ3นี้ได้ชี้ชะตาขาดค่ะแล้วครูก็ใช้วิธีการนี้ในการชี้ดวงชะตาตัวเองค่ะโอเคไหมคะพร้อมไหมคะเอาไหมคะส่งคุณค่ามหาสมุทรปาติสบอกว่าช่อง TikTok พี่พึ่งเน้นตลกนะคะแม่เราอธิบายละเอียดมากลูกทอนบอกเพราะนะคะก่อนที่จะไปถึงข้อ3ข้อสุดท้ายแล้วในวันนี้นะคะจะปล่อยลูกศิษย์ไปพักผ่อนแล้วนะคะขออีกคนละ5แชร์ค่ะข้อสุดท้ายคือเป็นกฎสัจธรรมค่ะเป็นสิ่งที่พีคที่สุดโอเคค่ะเอานะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณคือหมอดูที่แม่นที่สุดในชีวิตของคุณนะคะครูบอกเลยไลฟ์นี้ส่งคุณค่าเรียกว่าเปิดเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งได้เลยนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำร่วมกันในวันนี้คือแชร์ค่ะนัดบอกสุดในสุดจริงนัดครูพูดเลยครูขออนุญาตพวกเราสักครู่หนึ่งนะคะครูจะแชร์ค่ะครูขอแชร์ไปที่Facebook ส่วนตัวครูก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะแล้วครูจะได้ไม่มีความกังวลใจครูได้ทำเต็มที่นะคะเรียกลูกศิษย์ที่ครูรักได้เข้ามาฟังพร้อมกันฟังตอนไหนไม่เท่ากับฟังตอนไลฟ์สดๆใช่ไหมมันทรงพลังมากนะคะอ่ะข้อสุดท้ายละในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูขอแชร์ไปกับพวกเราสักครู่เดียวค่ะโอ้โหคุณรัวดาวกันเฮ้ยคุณรัวดาวกันจริงจังมากเลยขอบคุณค่ะคุณสั่งจิตเนรมิตนะคะรัวดาวค่ะคุณหมออิ๋วรัวดาว500ดวงค่ะอ๋อมันขึ้นสตาร์ปาร์ตี้แล้วเว้ยเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณอังคณารัวดาว100ดวงค่ะโอเคค่ะขึ้นสตาร์ปาร์ตี้แล้วค่ะโอเคค่ะแชร์เพิ่มค่ะแล้วดาดาบอกระหว่างที่ครูแชร์เพิ่มนะคะคุณรัวดาวได้เลยนะคะรัวๆเลยนะคะครูแชร์เพิ่มนะคะขอบคุณพึ่งจริงวันนี้เนี่ยเพิ่งเห็นคอมเมนต์ลูกศิษย์บอกโหคุณพึ่งแบบมันใช่เลยดีจังเจ๋งเลยนะเจ๋ง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 มากพึ่ง thank you ลูกมากโอเคค่ะแชร์เรียบร้อยค่ะอีฟบอกสุดยอดนะคะเมื่อกี้เนี่ยก็คือจริงก็พึ่งเล่าถึงอีฟด้วยนะคะว่าอีฟก็เป็นแรงต้านอันหนึ่งของพึ่งเมา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 อยากรู้ไหมว่าเฮ้ยพึ่งบอกว่าอีฟเป็นแรงต้านยังไงโอเคเดี๋ยวครูจะบอกอันนี้ให้พวกเราจะได้ประโยชน์คือพึ่งอะค่ะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรขายส่งขายเสื้อผ้าอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเขามียอดขายแบบเดือนละแบบเป็นล้านอยู่แล้วชัดเจนมากทีนี้ค่ะที่เขาบอกครูว่าอะไรเขาบอกครูว่าอะไรเขาบอกว่า
มันมีแรงต้านอีกอันนึงเขาจ้างอีฟอีฟเป็นแม่ค้าไลฟ์สดที่ไลฟ์ขายของแล้วไลฟ์เก่งอยู่แล้วไลฟ์ขายดีอยู่แล้วพึ่งอ่ะจ้างอีฟมาช่วยไลฟ์สดขายของเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่อยากเอาหน้าออกกล้องไม่อยากไลฟ์สดโอเคเปล่าก็จ้างอีฟมาไลฟ์อีฟมาไลฟ์ให้พึ่งกี่รอบนะประมาณ 3-4 รอบ 3-4 รอบค่าจ้างต่อครั้งก็คือ 2,000 2,700 2,700 ซึ่งอีฟเป็นแม่ค้าเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าของเขาไลฟ์สดขายอยู่แล้วใน Shopee อีฟคือขายดีอยู่แล้วเอ๊ะอีฟจะมาไลฟ์ให้พึ่งทำไมถูกไหมอีฟก็ต้องไปทำธุรกิจร้านเสื้อผ้าของอีฟอันนี้วงการแม่ค้าไลฟ์สดเสื้อผ้านะเล่าเมาส์ให้ฟังเลยเมาส์ต่อหน้าพึ่งนี่แหละเมาส์ต่อหน้าพึ่งนี่แหละ แล้วพึ่งบอกว่ามันมีอยู่วันนึงแม่ที่พึ่งพูดในใจกับตัวเองว่าฉันจะยืมจมูกคนอื่นหายใจไปถึงเมื่อไหร่ความสำเร็จของฉันฉันต้องทำมันเองโอ้โหแรงต้านออกไปเลยแรงต้านอันสุดท้ายผัวโอ้โหกระเด็นหลุดไปเลยค่ะนี่คุณเข้าใจยังคำว่าแรงต้านเนี่ยแรงต้านคุณตั้งเป้าหมายไว้10ล้านต่อเดือน5ล้านต่อเดือนเนี่ยคุณทำได้คุณทำได้ถ้าคุณยืนยันข้อหนึ่งที่ครูสอนให้คุณเช็คอะถ้ามัน 100% ถ้ามันไม่ถึง 100 ลดลงมาซิว่าเท่าไหร่มันถึงจะเป็น 100% ถ้ามันเต็ม 100% เมื่อไหร่โกไปข้อ2โอเคนะสุดยอดโอเคเปล่าเนี่ยค่ะแรงต้านข้อสุดท้ายกูจะยืมจมูกคนอื่นหายใจไปอีกเมื่อไหร่วะผัวแรงต้านหลุดเลยเนาะแล้วแบบบินทยานเลยเกิดการตื่นรู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% โอ้โหนี่คือกฎสัจธรรมนะมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะถ้าครูสอนว่ามันเป็นกฎสัจธรรมแปลว่ามันไม่ใช่ความคิดเห็นของครูมันไม่ใช่ไอเดียของครูกฎสัจธรรมแปลว่ามันจะไม่มีวันเปลี่ยนสัจจะแปลว่าความจริงดังนั้นมันจะไม่มีวันเปลี่ยนเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่พูดว่ารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% เป้าหมายของคุณยังมีแรงต้านอยู่เพราะคุณคือจิตวิญญาณที่มาเกิดอยู่ใน physical body physical body คือกายหยาบหรือกายมนุษย์คุณปรารถนาจะมาเกิดเองเพื่อจะลงมือทำอะไรบางอย่างจิตวิญญาณคุณจะถูกเติมเต็มในร่างกายมนุษย์ต่อเมื่อคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วมันจะสะใจคุณคุณมาเพื่อมาคอนเฟิร์มจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณคุณมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณคือพระเจ้าในร่างมนุษย์คุณกำลังจะเสกอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจากสติปัญญาความสามารถและกายหยาบกายเนื้ออันนี้ของคุณโอ้โหจากวันคอนเฟิร์มมาก1011เห็นไหมลูกโหวันนี้ครูแบบนี่ครูสั่นอีกรอบนึงแล้วเวลาครูพูดอะไรแบบนี้ครูไม่อยากจะพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นสับสูงที่พึ่งมาแซวครูนะครูเลยต้องเอาลูกศิษย์เนี่ยมาแชร์ลิงในมุมที่มันเป็นสับธรรมดาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราจะบอกโอ้โหครูพูดอะไรวะเนี่ยนะคะพวกเราเก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพ์เก็ต101ค่ะเก็ต101ก็มาอีกแล้วพึ่งเก็ต101ของแม่ก็มาอีกแล้วถ้าคุณตามทันพิมพ์เก็ต101ค่ะถ้าคุณตามทันพิมพ์เก็ต101ค่ะครูการันตีกับคุณค่ะเมื่อไหร่ที่เกิดสิ่งนี้จุติขึ้นในจิตวิญญาณของคุณการทำนายดวงชะตากำลังจะได้รับการฟันธงโหครูลุงหนุ่ยสุดยอดหนุ่ยบอกชัดเจนแม่วันนี้สิ่งที่แม่สอนทั้งหมดคุณเคิร์กขอบคุณมากคุณเคิร์กพิมพ์101ค่ะสุดค่ะขอบคุณมากรู้สึกขนลุกอีกแล้วเวลาพูดแบบอะไรที่เป็นกฎสัจธรรมคือเป็นอย่างนี้ตลอดเวเอาละค่ะข้อสุดท้ายเนาะกี้ที่เพิ่งบอกว่าลงมือทำโอเคค่ะ
การลงมือทำของคุณทุกๆการลงมือทำถ้าคุณไม่กลับเข้ามาในจิตวิญญาณคุณหรือใจภายในของคุณก่อนการลงมือทำนั้นจะไม่แมนิเฟสต์จะไม่ปรากฏจะไม่เผยออกมาเมื่อไหร่ที่คุณสักแต่ว่าทำให้แม่งเสร็จไปสักแต่ว่าทำเพราะว่าเห็นคนอื่นทำเลยอยากทำบ้างทำเพราะก๊อปปี้วิธีการคนอื่นจำไว้นะก๊อปปี้วิธีการก๊อปปี้ได้แต่คุณก๊อปปี้จิตวิญญาณใครไม่ได้และจิตวิญญาณคุณไม่ปรารถนาจะเป็นเบอร์สองตัวสำรองหรือก๊อปปี้ใครครูรุ้งสอนลูกศิษย์ทุกคนสอนแก่นสัจธรรมแต่การเป็นอิสรีเป็นจิตวิญญาณของตัวเองครูสอนแก่นสัจธรรมให้คุณพึ่งคุณพึ่งเป็นจิตวิญญาณของคุณพึ่งเองคุณพึ่งไม่ได้ก๊อปปี้อะไรจิตวิญญาณครูนะครูสอนกฎสัจธรรมให้ครูหนึ่งสุรภาครูสอนกฎสัจธรรมเขาเรียนรู้ของจริงแล้วเขาไปเป็นในจิตวิญญาณของเขาเขาตัดไถผมสั้นย้อมผมสีชมพูครูหนึ่งสุรภาเพราะเขาไม่ต้องการก๊อปปี้จิตวิญญาณใครเขาคือตัวเขาที่อยากจะสำแดงฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์การปรากฏกายที่จิตวิญญาณเขามันสั่นสะเทือนแบบนี้เข้าใจที่ครูพูดป่ะโหคุณก๊อปปี้วิธีการได้แต่คุณก๊อปปี้จิตวิญญาณไม่ได้เพราะฉะนั้นการลงมือทำของคุณที่จะประสบความสำเร็จแบบฟันธงได้เลย 100% ในการทำนายโชคชะตาคือกลับเข้ามาในใจของตัวเองเอาสิเกิดมาในโลกใบนี้ต้องการจะให้คนตระหนักรู้ถึงการมีของฉัน exceed we do exceedพวกเราอะมีตัวตนเราต้องการปรากฏผลปรากฏตนออกมา we do exceed พวกเราอะต้องกลับมานั่งคิดเลยเอาล่ะถ้าคิดแบบว่า extremely เลยนะคือถ้าวันที่ฉันตายไปฉันอยากให้โลกนี้หรือคนจดจำฉันว่าอะไรไม่ต้องสนใจโลกเลยก็ได้ฉันอยากให้ตระกูลฉันครอบครัวฉันลูกของฉันจดจำว่าแม่ของเขาเป็นแบบไหนพ่อของเขาเป็นแบบไหนโอเคไหมสะเทือนโอเคเดี๋ยวครูแบบครูดาวพลังงานแป๊บหนึ่งสะเทือนน่าจะสะเทือนมากดาวมา999ดวงค่ะขอบคุณคุณหมอแป้งมากค่ะสะเทือนสะเทือนสอนแล้วสะเทือนใช่อีฟรู้ได้ว่าแม่สั่นสะเทือนอันนี้คือ extremely เลยนะนี่เวลาสอนกฎสัจธรรมคือมันจะขนลุกมันจะสะเทือนอยากจะให้คนจดจำเพราะว่าฉัน exist ฉันไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้วันที่ฉันตายฉันอยากให้คนจดจำฉันว่าอะไรให้เขาพูดถึงฉันว่าอะไรฉันสร้างคุณประโยชน์หรือคุณค่าอะไรทิ้งไว้ให้โลกใบนี้มันไม่ต้องให้คนทั้งโลกมันรู้หรอกแต่ฉันมีลูกอ่ะเอาง่ายๆคุณมีลูกนะคุณคือตำนานของครอบครัวคุณคุณคือตำนานของลูกคุณจริงไหมคุณคือซูเปอร์ฮีโร่ในสมองหรือในความคิดหรือในภาพของลูกคุณคุณแบบคุณแฟนตาซีมากนะเวลาที่ลูกคุณเขาคิดถึงคุณลูกคุณเขามองคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตเขาแม่งมันยิ่งกว่าซูเปอร์แมนอีกนะเว้ยมันยิ่งกว่าซูเปอร์วูแมนอีกนะคุณว่าจริงไหมสำหรับลูกคุณคุณยิ่งกว่าเอ็กซ์แมนอีกนะเว้ยสะเทือนเก็ตยังเพราะฉะนั้นเนี่ยปาติสเหมือนกันเขาต้องการสร้างตำนานของเขาเองเขาได้แบบความคิดที่ถูกต้องแล้วเขาตั้งเป้าปาติสนะครูปาติสขายออนไลน์เริ่มต้น 3,000 บาทปัจจุบันนี้ออกรถเบนซ์ป้ายแดงเขาต้องการที่จะสร้างตำนานเขาเองว่า
เขาจะซื้อรถเบนซ์คันแรกในชีวิตของเขาด้วยเงินเขาเองไม่ขอครอบครัวและเขาจะซื้อรถเบนซ์ของตัวเองก่อนอายุ30นี่เขาสร้างตำนานแล้วนะเขาจะพูดสิ่งนี้ไปยันลูกบวชได้เลยนี่คือตำนานชีวิตตำนานความสำเร็จที่เขากำหนดขึ้นเองจริงไม่จริงจริงไม่จริงใช่ค่ะเพลงที่ครูเขียนแล้วก็ร้องให้พวกเราอะ The Legend นะคือคุณคือตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครูไม่ได้ใช้ศัพท์สูงนะเว้ยอันนี้มันคือตัวตนของคุณแต่คุณหลงลืมไงในจิตวิญญาณของคุณเพราะคุณไปฟังอะไรก็ไม่รู้ที่มันหลอกลวงคุณอะที่มันต้องบล็อกคุณหรือจำกัดคุณบอกคุณคือมนุษย์ธรรมดาอย่าฝันใหญ่อย่าคิดเวอร์วังตายแล้วลูกฉันจะหลุดโลกไหมเนี่ยลูกฉันกำลังแบบว่าอะไรนะอะไรคือกฎจักรวาลอะเฮ้ยลูกฉันแบบอะไรพระเจ้าเฮ้ยลูกกูจะหลุดโลกแล้วฝันใหญ่มากเลยอะแล้วก็เก็บตัวคนเดียวไม่คบกับใครเฮ้ยคุณทำถูกแล้วในตอนที่คุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเจอคนเยอะเจอเฉพาะคนที่สนับสนุนและเกื้อกูลความฝันของคุณพอตอนที่คุณฝันใหญ่เก็บตัวค่ะอย่าเจอคนเยอะไม่ต้องคบเพื่อนเยอะไม่ต้องมีเพื่อนเลยก็ได้ค่ะครูพูดจริงถ้าไม่มีเพื่อนคนไหนที่สนับสนุนเกื้อกูลและเซย์เยสไปกับความฝันของคุณสู้คุณอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะโอเคไหมคะตอนช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บตัวค่ะและบินหาฝูงค่ะไปหาฝูงที่เขาพร้อมจะบอกคุณว่าคุณทำได้แกทำได้พี่แม่งเจ๋งน้องแม่งสุดยอดไปอยู่ในฝูงนั้นค่ะครูพูดชัดเจนเกินไปเนาะวันนี้คือพูดความจริงทุกอย่างเลยชัดเจนมาก everything เลยวันนี้โอ๊ยกรี๊ดค่ะครูปลายฟ้าบอกโอ๊ยกรี๊ดค่ะคุณบุ๋มลักษณ์บอกถูกค่ะคุณการกาญจนาสัพพคินีบอกเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจค่ะอีฟบอกว่าจริงค่ะฝันใหญ่ให้อยู่กับความฝันของตัวเองและคนที่ฝันใหญ่เหมือนกันค่ะสุดยอดค่ะเอาล่ะข้อที่3เมื่อกี้ที่เราเฉลยกันแล้วนะพึ่งแม่เฉลยว่าอะไรวะโอเคอ่ะการลงมือทำโอเคไหมใช่การลงมือทำถ้าเกิดว่าคุณตั้งเป้ายอดขาย10ล้านต่อเดือนมันยังไม่เกิดขึ้นทันทีอับราฮัมฮิกส์บอกว่าโหอันนี้เข้าของแพงแล้วนะอับราฮัมฮิกส์แล้วนะอับราฮัมฮิกส์บอกว่าให้คุณอยู่ในวอร์เท็กซ์คุณสร้างวอร์เท็กซ์ของคุณขึ้นมาเลยโอเคไม่พูดเรื่องวอร์เท็กซ์ดีกว่าเดี๋ยวลูกศิษย์งงอับราฮัมฮิกส์บอกว่าคุณกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนคุณ offer vibration เมื่อวานที่ครูรุ้งพูดไปเรื่อง offer offer vibration คุณกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อเป้าหมายของคุณตลอดเวลาส่งแรงสั่นสะเทือนต่อเป้าหมายของคุณตลอดเวลาณตอนที่คุณลงมือทำคุณจะทำถูกหรือทำผิดขอให้คุณทำคุณจะทำถูกหรือคุณจะทำผิดขอให้คุณลงมือทำถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังคง still ลงมือทำอยู่ภายใต้เป้าหมายที่คุณตั้งเองเหมือนพึ่งอะเดือนละล้านกลายมาเป็นอาทิตย์ละล้านเป้าหมายถัดไปของพึ่งครูเดาได้เลยเขาจะสร้างวันละล้านครูเดาได้เลย right yes exactly right exactly right โอเคโอเคไหมคะอับราฮัมฮิกส์บอกเลยว่าคุณมีหน้าที่ offer vibration ส่งแรงสั่นสะเทือนกับจักรวาลตลอดเวลาต่อเป้าหมาย10ล้านนั้นลงมือทำไม่ว่าจะถูกหรือผิดต้องลงมือทำแล้วกลับมาที่จิตวิญญาณตัวเองว่าคุณต้องการฝากอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้คุณต้องการถ้าบอกว่าเฮ้ยฝากอะไรไว้ในโลกใบนี้มันดูเวอร์เกินไปก็คือในธุรกิจที่คุณทำอยู่คุณอยากให้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไรคุณอยาก exceed อยากมีตัวตนอยากสำแดงเดชฤทธิ์เดชพระเจ้าในตัวคุณออกมายังไงโอเคเปล่าให้คุณลงมือทำในที่สุดวันที่คุณกลับเข้ามาภายในตัวเองไม่ฟังเสียงภายนอกแล้วกลับมา
ได้ยินเสียงภายในตัวเองเสียงภายนอกกลบเสียงภายในคุณไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณได้ยินชัดเจนว่าตัวคุณต้องการอะไรจักรวาลจะสบตามสัญญาณที่ชัดของคุณกดเบอร์ให้ถูกกดเบอร์โทรศัพท์หาจักรวาลอย่ารองนัมเบอร์อย่ากดผิดเบอร์กดให้ถูกต้องการอะไรแล้วถ้ากดไปปลายสายไม่รับถ้ามั่นใจว่าเบอร์ถูกกดโทรต่อไปกดโทรต่อไปลงมือทำต่อไปเข้าใจที่ครูพูดป่ะถ้าต้องการไปถึงเป้าหมายพอคุณลงมือทำระหว่างที่คุณลงมือทำแล้วคุณไม่ยึดติดแล้วเมื่อวานครูลุงพูดไปแล้วนะจิตอยู่เหนือการเวลาลงมือทำเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตทันใดนั้นคุณมีความสุขกับปัจจุบันขณะ only เพราะอดีตทั้งหมดของคุณมันรวมมาแล้วเป็นคุณในปัจจุบันปัจจุบันถึงทรงพลังที่สุดในโลกของจิตวิญญาณอดีตมีจริงนะแต่อดีตทั้งหมดมันรวมมากลายเป็นคุณในปัจจุบันเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันทรงพลังที่สุดรวมทั้งอนาคตก็คือเป้าหมายของคุณก็ไหลกองมารวมอยู่กับปัจจุบันที่ทรงพลังที่สุดเช่นกันโอเคเปล่าวันใดวันหนึ่งที่คุณปล่อยวางไหลแรงต้านไม่ถามหาอีกต่อไปว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่วันที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองที่สุดวันที่คุณไว้ใจจักรวาลที่สุดวันที่คุณปล่อยวางทุกอย่างสนใจแต่การลงมือทำในปัจจุบันและแคร์แค่ความสุขของตัวเองเลิกฟังเสียงคนอื่นวันนั้นคุณจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า inspire actionคือการลงมือทำแบบจักรวาลจูนมาให้อะไม่ใช่การอีกนิดนึงได้ไหมพึ่งคุณจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจักรวาลจูนคุณจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็น inspire action หรืออันนี้เป็นความคิดระดับมนุษย์คิดโหอันนี้แพงแล้วอยากรู้ไหมอยากค่ะโอ้วันนี้ครูให้เฮ้ยเป็นไรวะสองสอนสองวันนี้คือสอนแพงมากไม่คิดเลยว่ามันจะถูกอยู่ที่หน้าเพจได้แบบนี้สะใจดีว่ะเวลาสอนกฎสัจธรรมคือสะใจที่สุดในโลกแล้วอยากเช็คอยากรู้ไหมอยากเช็คไหมอยากเช็คไหมลูกอลิงบอกน้ำตาไหลสะเทือนค่ะครูไลฟ์นี้คุณออนขามันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณออนคือสะเทือนมากสอนกฎสัจธรรมมันคือสะเทือนทุกครั้งอยู่แล้วนะขอบคุณโหแชร์กันนำเลยขอบคุณมากคุณพิต้ามาสบอก inspire action ค่ะโอ้ตุ๊กติ๊กค่ะแชร์ลูกนะคะปาติสบอกเก็ตเลยเอนิวบอกทรงคุณค่ามากแม่จ๋าคุณนรีรัตน์บอกอยากรู้ค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะโอเคแม่ 3,700 แชร์โอ้สุดยอดนะคะอีกนิดเดียวจะ 5,000 แชร์แล้วอีกนิดเดียวเองลูกอีกนิดเดียวเองพวกเราทำได้แม่รู้ทรายบอกแพงมากถึงมากที่สุดใช่ไหมทรายแม่พลังแม่ล้นมาก2วันนี้ใช่แล้วลูกอภิญญาบอกทำไมน้ำตาไหลเจ้าลูกคนนี้เป็นสายเสกอยู่ในตัวเองแต่ไม่รู้ไม่เป็นไรลูกดีใจด้วยอภิญญานะคะเราเขาเรียนโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะของครูรุ้งแล้วเรียบร้อยนะคะสุดยอดมากอภิญญาดีมากนะคะอ่ะเอายังโอเคนะครูสอนต่อแล้วนะคุณจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือจักรวาลจูนมาร่วมสร้างกับคุณมองตาครูนะคะคุณไม่ได้ทำงานคนเดียว Hello You never walk alone เอ๊ะเหมือนทีมบอลทีมหนึ่งเลย เป็นทีมเป็นแฟนคลับของลิเวอร์พูลหรือเปล่าวะ You never walk alone ครูน่าจะเป็นแฟนคลับของลิเวอร์พูลนะคะ You never walk alone คุณไม่เคยทำงานคนเดียวทุกครั้งจะเกิดการสร้างร่วมหมดเลยเมื่อไหร่ที่มีความปรารถนาของมนุษย์เมื่อนั้นมีความเกื้อกูลของจักรวาลครูจะพูด3รอบเพื่อที่ได้ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณ
เมื่อไหร่ที่มีความปรารถนาของมนุษย์ผู้สร้างเมื่อนั้นมีความเกื้อกูลของจักรวาลเมื่อไหร่ที่มีความปรารถนาของมนุษย์ผู้สร้างเมื่อนั้นมีความเกื้อกูลของจักรวาลอีกครั้งนะคะเมื่อไหร่ที่มีความปรารถนาของมนุษย์ผู้สร้างเมื่อนั้นมีความเกื้อกูลของจักรวาลโลกใบนี้คุณไม่เคยเดินโดดเดี่ยวเลยค่ะเมื่อคุณชัดเจนจักรวาลจะสร้างร่วมแต่ถ้าคุณเบลอๆงงๆไม่ชัดเจนไม่มีพลังแห่งการสร้างร่วมของจักรวาลค่ะสุดที่สุดค่ะวันนี้มันพีคและแพงมากโอเคนะถูกค่ะเมื่อไหร่ที่เราชัดเจนจักรวาลจะสร้างร่วมชิดชนกเยี่ยมมากมัมยูโพนี่เยี่ยมมากลูกโค้ชอันซับพาคินีเยี่ยมมากโบโบบอกแม่บอกตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าแม่แรงแบบนี้โบโบเอาแม่เบาๆลูกโบโบแกงแม่เหรอโบโบโอเคขอบคุณมากคุณพิมพ์มาได้เลยค่ะคุณพิมพ์ลงมาได้เลยค่ะพี่พลอยบอกว่าทรงคุณค่ามากลูกเฟิร์นบอกรักไลฟ์นี้เฟิร์นลูกต้องรักไลฟ์เมื่อวานด้วยมันต่อเนื่องครูอิสรีบอกเมื่อเราชัดเจน 100% จักรวาล 100% เยี่ยมมากอ่ะโอเคนะไปต่อ Inspire Action ต่างกับสิ่งที่คุณคิดคือเวลาที่จักรวาลจูนมาเขาจะจูนมา2ทางโอ้ยสอนแพงอีกแล้วจักรวาลจูนมา2ทางคือจูนไอเดียกับจูนหนทางมาให้คุณเวลาจักรวาลสร้างร่วมกับคุณจะมาสองอย่างเวลาจักรวาลสร้างร่วมกับคุณจะมาสองรูปแบบสองอย่างมาในไอเดียที่เรียกว่า inspire action เกิดการลงมือทำแบบมันเกิดจากการดลใจคือจักรวาลจูนไอเดียมากับอย่างที่สองจักรวาลจะจูนหนทางมาจักรวาลจะจูนสองอย่างร่วมสร้างของเขาคือ2อย่างนี้เอาอีกแล้วชอบไหมชอบให้ครูสอนแบบกฎสัจธรรมแบบนี้ไหมชอบค่ะโอ้ my god เรามาถึงจุดนี้ได้ไง มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนะคะชุดเขียว วันนี้มันก็เป็นแบบนี้ทั้งวันไม่หลุดออกไปจากตรงนี้ได้เลยโอเคนะสิ่งที่คุณจะเช็คได้เลยว่าอันนี้จักรวาลจูนหรือว่าคุณพยายามจะใช้ความคิดในระดับของมนุษย์นะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าอันนี้มันไม่ต้องพยายามแล้วมันจะมาตอนที่คุณไม่ต้องพยายามกำลังกินขนมเค้กอร่อยๆกำลังกินไอศกรีมกำลังนอนเล่นกอดกับลูกกับเมียกำลังเล่นกับหมากับแมวกำลังอาบน้ำกำลังอาบน้ำนี่แหละตัวดีเป็นไหมเป็นไอเดียจะมาไอเดียจะมาคู่รุ้งตอนอาบน้ำวิ่งออกมาจากห้องอาบน้ำนุ่งผ้าขนหนูแล้ววิ่งไปจดเพราะถ้าไม่จดมันหายเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณไม่จดไอเดียไอเดียนั้นจะหายเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็เกี่ยวกับพลังงานและเกี่ยวกับกฎจักรวาลอีกแหละครูอธิบายได้ทุกอย่างเกี่ยวกับกฎจักรวาลถ้าเป็นเรื่องของ vibration energy frequency เรื่องของพลังงานครูอธิบายให้คุณได้เข้าใจทุกอย่างโอเคนะเก่งมากเมทินีโอเคนะมาตอนฟินหมออิ๋วใช้คำนี้เลยมาตอนฟินมาตอนฟินมาตอนฟินเอาคำแบบหมออิ๋วเลยมาตอนฟินโอเคนะใช่ค่ะสั่นสะเทือนชอบมากค่ะโอเคไหมชอบใช่ไหมคะให้ครูสอนกฎสัจธรรมชอบได้เดี๋ยวถ่ายทอดกันอีกเรื่อยๆอ่ะคุณจะรู้เลยคุณแทบจะต้องวิ่งออกมาจากตู้อาบน้ำนุ่งผ้าขนหนูแล้ววิ่งไปจดแทบจะไม่ทันมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามใช้สมองมนุษย์คิดเฉยๆคือตอนที่คุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็นั่งเครียดพยายามจะคิดแล้วคิดไม่ออกหรือคิดได้แค่ความรู้เดิมประสบการณ์เดิมความจำได้หมายรู้เดิมๆอ่านหนังสือมาเห็นคนอื่นเขาทำอะไรกูก็กะว่าทำตามเขาไปมันอยู่ในระดับนี้แต่สำหรับจักรวาลเขามองจากแบบนี้เขามองจากมุมกว้างทั้งหมดอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
และอะไรที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นที่จะได้ประโยชน์จากตัวคุณโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยความตื่นรู้ว่านี่คือความกระจ่างแจ้งของปัญญาค่ะวันนี้โอเคไหมคะเช็คได้เลยมันโคตรต่างวันนี้คุณ get laws of universe laws of universe 2 วันที่ผ่านมานี้โคตร get ทุกอย่างเกี่ยวกับ laws of universe กฎจักรวาลอยากจะปิดไลฟ์เลยอ่ะสอนดีมันเกิดอะไรขึ้นกับครูลุงต้องถามมันเกิดอะไรขึ้นจักรวาลจูนมาทุกวันนั่งไม่ติดวันนี้ทั้งวันคุณไม่เห็นเหรอเมื่อวานครูสรุปไลฟ์ออกมาแล้วโพสต์ลงที่หน้าเพจเห็นป่ะพึ่งที่เป็นรูปภาพที่แม่โพสต์ลงอ่ะคุณเชื่อป่ะมันเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงไอ้โปสเตอร์ทุกแผ่นที่ครูโพสต์เพราะว่าจักรวาลจูนมาว่าให้ทำก่อนทุกครั้งจักรวาลจูนมาให้ครูสรุปกฎสัจธรรมนะครูไม่ทำนะไอเดียแม่งตะเลิดแล้วหายไปหมดเลยวันนี้พอจักรวาลจูนปุ๊บ 5:45 ลูกน้องครูกำลังจะแยกย้ายกลับบ้านลูกน้องแผนกกราฟิกครูวิ่งเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วระดมทุกคนให้ทำโปสเตอร์อันนี้ออกมาใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วโพสต์โปสเตอร์ที่หน้าเพจวันนี้คุณเห็นไหมเห็นค่ะแม่ทำไวมากเก็ตมันเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ยสุดยอดอะโอเคนะวันนี้เก็บคีย์แพงนะในนี้มีเพชรให้คุณโกยเอาเยอะมากวันนี้มีแต่เพชรทั้งนั้นเลยมีแต่เพชรยอดมงกุฎทั้งนั้นเลยวันนี้ไลฟ์นี้มีแต่เพชรยอดมงกุฎเมื่อวานก็มีแต่เพชรยอดมงกุฎให้คุณโกยเพชรยอดมงกุฎให้คุณโกยเพชรน้ำหนึ่งโหครูใบฟ้าบอกเห็นค่ะที่แม่ลงโปสเตอร์สรุปกฎสัจธรรมครูจะทำให้คุณและจักรวาลสั่งให้ครูสั่งเลยวะเรียกว่าก็เราจูเราเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลน่ะเราได้ยินว่าเขาต้องการอะไรซึ่งมันก็คือความต้องการของเราอะเราสั่งจักรวาลสั่งกลับอารมณ์นั้นน่ะเดี๋ยวครูจะจัดเทรนอะไรบางอย่างที่หน้าเพจคุณเตรียมตัวให้ดีครูเริ่มได้กลิ่นแล้วว่าเวลาที่สอนกฎสัจธรรมแบบชาร์ปชาร์ปตรงๆอ่ะพวกคุณแม่งแบบเก็ตได้ไวมากแบบว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอ่ะเออดีมากดีมากคราวไดมอนด์เพชรยอดมังกรเพชรยอดมังกรใช่ค่ะอ่ะโอเคนะโอเคนะข้อสุดท้ายลงมือทำเดี๋ยวครูจะแสดงอาการให้ดูนะครูจะแสดงแล้วนะครูจะแสดงสภาวะภายในครูจะแสดงแล้วนะคุณพร้อมไหมก่อนที่ครูจะแสดงครูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะมนุษย์ส่วนใหญ่ลงมือทำน้อยมากๆแต่คาดหวังเยอะมากๆมันผิดนะครูบอกเลยว่ามันผิดฟังอีกครั้งนะมนุษย์ส่วนใหญ่ลงมือทำน้อยมากๆแต่คาดหวังเยอะมากๆฟังอีกครั้งนะมนุษย์ส่วนใหญ่แม่งลงมือทำ1อัน2อัน1ครั้ง2ครั้งแล้วก็คิดว่ามันควรจะสำเร็จได้แล้วสิวันนี้แรงมากขายออนไลน์โพสต์ขายของ2วันเห็นคนอื่นเขาบอกขายออนไลน์แล้วรวยอ่ะนี่ควรจะได้ลูกค้าควรจะมีออเดอร์สักแสนหนึ่งได้แล้วไหม Hello Hi Hello Hello จักรวาลแสดงเป็นจักรวาล Hello และในความเป็นจริง
ครูไม่ได้ต้องการสื่อสารกับคุณว่าครูกำลังบอกให้หนูทำงานเยอะๆเหรอคะครูกำลังบอกว่าให้หนูทำงานหนักๆเหรอคะนั่นก็ไม่ใช่ของจริงนั่นก็ไม่ใช่โฟลว์ของจักรวาลปริมาณเนื้องานไม่เกี่ยวแต่ปริมาณความสุขของการลงมือทำถามจริงคุณทำน้อยคุณมีความสุขเหรอไม่นะคุณกำลังเข้าใจผิดตื่นจ้าอีฟบอกคุณทำน้อยคุณมีความสุขเหรอจิตวิญญาณในตัวคุณมันแบบลงมาเกิดเพื่อต้องการสนุกแผ่ขยายทดลองManifest จริงไหมจริงเขาอยากสนุกเขาอยาก enjoy every moment เขาอยากเรียนรู้ตัวเขาเองเขาทำอะไรได้อีกฉันทำอะไรได้อีกอะไรที่สามารถ expand ขยายตัวตนของฉันได้อีกHello, hi. ครูสิริบอกโคตรจริงเพราะฉะนั้นการที่ครูพูดว่าทำน้อยแต่ดันคาดหวังมากแล้วครูก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำเยอะอันที่จริงแล้วกฎจักรวาลไม่เกี่ยวกับปริมาณของการลงมือทำมันเกี่ยวกับปริมาณของความสุขในการลงมือทำมีใครเคยบอกคุณแบบนี้ไหมอย่าให้ครูสอนกฎจักรวาลอย่าให้ครูสอนกฎสัจธรรมนะโอ้โหกำไรหลุดเลย 4,000 แชร์ค่ะ 4,000 แชร์อย่าให้ครูสอนนะทำไมเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะครูลุงใหญ่ครูสอนนะกำไรหลุดใหญ่ครูสอนนะทำไมเหรอครู crazy กฎจักรวาลถ้าครูสอนมันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบดูเหมือนคนดูเหมือนคนแบบว่าบ้าพลังยังไงไม่รู้อ่ะเออมันเป็นแบบนั้นนะมันพูดของจริงแล้วมันมีความสุขพูดของจริงออกมาแล้วมันมีความสุขแล้วมันไม่ต้องเกรงใจเพราะมันคือของจริงไม่ต้องเกรงใจว่าคุณจะรักครูไหมครูพูดแรงไปหรือเปล่าความจริงมันมีความสุขโอเคเปล่าอ่ะไม่มีใครเคยพูดเรื่องนี้กับคุณนะคะไม่มีใครสอนเลยค่ะแม่เฟิร์นบอกจริงค่ะเอานะเช็คดูคุณทำน้อยเกินไปอ่ะเอาจริงคุณไม่มีความสุขหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับน้อยหรือมากมันเกี่ยวกับคุณรู้สึกว่าฉันทำได้อีกอ่ะมีอะไรสนุกสนุกที่ฉันจะเล่นวันนี้มีอะไรสนุกสนุกที่ฉันจะแสดงมีอะไรสนุกสนุกหรือมีความสุขที่ฉันจะปล่อยคลื่นไปแล้วไปดึงดูดคนเหมือนฉันเข้ามาคนแบบไหนนะที่จะเข้ามาในชีวิตฉันในคลื่นพลังงานของฉันในสนามพลังงานในแมกเนติกฟิลด์ของฉันในสนามพลังงานของฉันมันต้องเป็นคนแบบเดียวกับฉันฉันจะเจอคนที่สนุกสนุกทำอะไรสนุกสนุกกับฉันมันจะมีโปรเจกต์สนุกสนุกอะไรเกิดขึ้นให้ฉันทำอีกฉันจะได้ขยายตัวตนและแสดงตัวตนอะไรออกมาอีกเฮ้ยฉันจะไปวิ่งเล่นในโลกของฉันที่มีผู้สร้างร่วมโหมันจะสนุกขนาดไหนโอ้ my god สุดยอดจริงไม่จริงจริงไม่จริงบิงโก้เหินฟ้าบอกโอ้ยพอได้แล้วนะสำหรับวันนี้แม่ว่ามันเกินจริงไปเยอะเลยจริงมากค่ะแม่ทำน้อยก็ไม่มีความสุขคิดเสมอฉันทำได้อีกแกอย่าเรียกฉันว่าแม่แบบนั้นสิโดนัทอ่านแซวๆเล่นแซวเล่นนะคะลูกศิษย์ชอบแกงครูอ่ะบอกให้เรียกแม่เบาๆจริงมากโค้ชจิมมี่บอกโอเคโอเค yes I got it นะคะชิชนกบอกสุดในสุดแม่เฉลยความลับและคนที่ถือความลับนี้ไว้ตลอดกาลก็คือเจ้าลูกอิสรีเจ้าลูกสาวคนนี้ถามเจ้าลูกสาวคนนี้อิสรีเป็นคนที่ถามแม่ตลอดไว้พึ่งแม่หนูจะทำอะไรได้อีกมีอะไรให้หนูทำอีก
คือไอ้เจ้าเด็กน้อยในตัวเขาอะมันรู้สึกว่าเขาจะเล่นสนุกอีกเขาจะสำแดงฤทธิ์เดชเขาจะปรากฏตัวตนอะไรของเขาอะตลอดเวลาเด็กคนเนี้ยเออนะไลน์นี้เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยว่ะอีฟบอกโหขอปักได้ป่ะขอปักคำนี้เลยได้ป่ะไลน์นี้เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งครูมาเต้นๆด้วยเว้ยอ่ะมันสุดยอดจริงๆว่ะสุดยอดไหมอาจจะจบไลฟ์นี้แล้วนะคะก็5,000แชร์มีคนบอกว่าแม่บอก5,000แชร์ใช่แม่อยากให้มันเป็น5,000แชร์พวกเราพี่กัญญาส่งดาวมา2,500ดวงค่ะพี่กัญญาส่งดาวมา2,500ดวงค่ะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเอ้ยมาอันนี้ครูลุงมันมีความสุขของเขามากเด็กน้อยในตัวครูลุงอ่ะเออเอาให้สุดลูกพอแล้วมั้งวันนี้มันชักจะไปกันใหญ่ละใช่ค่ะจริงค่ะเออไลฟ์นี้เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมลูกพี่กัญญาส่งดาว 2,500 ดวงเจ้าลิชชี่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ที่คุณสักแต่ทำให้มันเสร็จไปอย่าก๊อปปี้ใครกลับเข้ามาในใจตัวเองว่าอยากเป็นแบบไหนอ๋ออิงโอเคอิงยอดเยี่ยมมากอิงยังอยู่ในการสรุปให้กับเพื่อนๆอยู่ลูกอิงลูกสาวขอบคุณมากเด็กน้อยตัวคุณอ่ะไปเพิ่งมาปิดจบของตัวเราอหลิงบอกเย้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 เฮ้ยอยากเปิดคอร์สสดแล้วเจอลูกศิษย์ว่ะดีไหมดีไหมแม่เฮ้ยมาเปิดคอร์สสดแล้วเจอกันไหมแล้วเรียนอะไรแบบเนี้ยที่เป็นกฎสัจธรรมอ่ะแล้วปลดล็อกอ่ะเอาไหมเรียนคอร์สสดซูเปอร์ VIP เอาไหมมาเจอตัวกันแบบเนี้ยเฮ้ยอยากเปิดคอร์สสดแล้วว่ะสนุกไหมอยากเจอตัวเป็นๆไหมเอาไหมเฮ้ยเอาไหมตื่นเต้นว่ะเปิดคอร์สสดเอาไหมแล้วมาเจอกันเอาป่ะเอาไหมเอาสัมมนาสดซะหน่อยไหมเจอกันซะหน่อยไหมเอาไหมเฮ้ยมันสนุกว่ะยิ่งสอนยิ่งมันอ่ะเอาไหมอยากมาเจอกันตัวกันสดๆไหมจัดสัมมนาสดหน่อยไหมเอาไหมเอาไหมเอาแบบว่าคอสเอาตั๋วเอาบัตรราคาที่มันแบบว่าทุกคนเอื้อมถึงหน่อยเอาไหม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 ปกตินะคะซูเปอร์ VIP ของครูนะคะ69,000จะจัดคอสแบบพิเศษมาเจอกันหน่อยไหมยุ้ยยุรดาแซ่2,500ดวงเจ้าของแบรนด์โอ๊กเชยเจ้าของแบรนด์อบเชยคนรัวดาว2,500ดวงเอาไหมแบบว่าราคาย่อมๆหน่อยแต่แม่งมาเจอกันเยอะๆแล้วแบบสนุกเอาไหมเอาไหมอ่ะครูอลิงเซฟแล้วหนึ่งเซฟแล้วหนึ่งสปลาวเธอต้องบินมาล่ะอลิงเธอต้องบินมาเอาแล้วล่ะเอาไหมจะสัมมนาแบบสนุกเอาไม่เพิ่งเอาค่ะแม่เอาไหม CF กันรัวๆเลยเอาไหมคะปกติสัมมนาสดของครูลุงนะคะคือ69,000ทุกคนรู้โลกรู้ลูกศิษย์ซูเปอร์VIPก็อยู่คาไลฟ์ตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่จัดสัมมนาสดที่แบบว่าสนุกมันแบบเข้าถึงได้เอาไหมเอาจัดสักแบบ100คนพรีเมียมซีทนั่งแถวหน้าแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เราไม่มีกิจกรรมทำกันอะแล้วแบบมีเสื้อให้ด้วยแจกเสื้อด้วยแจกเสื้อครอบครัวคนป่วยของจักรวาลโอ้ยทำสัมมนาสดซะหน่อยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมแม่ออนไลน์ด้วยสำหรับต่างประเทศเอาไหมปกติสัมมนาสดของครูรุ่งนะคะซูเปอร์พีสอนที่บ้านเนี่ยเป็น small group แบบ15คนไม่เกินนะคะ69,000เอาไหมเออเอาไหมเอาไหมถ้าคุณเอานะคะตื่นเต้นมากเพิ่งเอาแม่เอาตื่นเต้นนะคะเอาไหมคะเอานะคะ CF นะคะ100คนน่าจะเต็มแล้วเนี่ย CF ถ้าไม่100คนก็คือไม่จัดนะเว้ยสัมมนานี้ถ้าไม่100คนก็คือไม่จัดนะเว้ยเอาพูดตรงๆก่อนเอาไหมเอาไหมมาเจอกันแบบนี้แล้วเอาแต่เรื่องกฎสัจธรรมล้วนๆแล้วเป็นแอคทิวิตี้สนุกแบบทรงพลังแบบนี้เอาไหมเอาไหมคะเออเอาค่ะจัดแม่งร้อยคนเลยมันจะได้พลังอะไรบางอย่างร่วมกันคุณว่าคุณรู้แม่งบ้าพลังไหมแล้วเป็นสัมมนากฎสัจธรรม
ที่แม่งมีแต่แบบพูดเรื่องเมื่อกี้ที่ครูสอนไปในไลฟ์เมื่อวานกับวันนี้แบบที่แบบอับราฮัมฮิกส์แบบที่แบบมันสั่นสะเทือนเซลล์ในตัวคุณอะเอาไหม CF ค่ะ CF ยังไม่ต้องรู้ราคากันเลยนะคะอ่ะถ้าไม่100คนไม่จัดนะโอเคป่ะถ้าไม่100คนจะไม่จัดตั้งไว้ที่100คนเราต้องการขุมพลังอะไรบางอย่างไม่อยากจะใช้คำว่าสำแดงฤทธิ์เดชอยากจะเปิดระบบให้เลยเดี๋ยวครูจะทำอะไรจะเปิดระบบให้เลยครูจะทำอะไรบางอย่างให้100คนนั้นแม่งแบบสะเทือนเราต้องการ100โอเคนะครูมิจะบางอาจจะรับปากกับลูกได้ถ้าไม่ถึง100ไม่เปิดมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะใช่บัตรธรรมดานะคะ CF ผมบ้ากว่าครูอีกผมว่าเอาลูกมาเจอกันคนบ้าต่อคนบ้าต้องเจอกันทักไลน์แอดครูลุงเลยดีกว่าเออ CF นะคะบัตรธรรมดานะคะ 18,888 บาทเฮ้ยนี่มันราคาคอร์สออนไลน์ป่าววะพึ่งใช่เฮ้ยพึ่งนี่มันราคาคอร์สออนไลน์ป่าววะบางทีคอร์สออนไลน์ครูยังราคาสูงกว่านี้เลยใช่พิมพ์เลยค่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ค่ะใครที่สนใจอยากเรียนทัก LINE แอดเลยดีไหมคะแม่ค่ะลูกหรือ CF ก็ได้เฮ้ยแม่ไม่เคยทำราคานี้นะเว้ย18,888 18,888 บาทกับการมาเจอตัวสดครูรุ้งแต่บอกไว้ก่อนนะ100คนถ้าไม่100คนก็คือไม่ชัดถูกต้องขี้เกียจว่ะนะคือเราต้องการขุมพลังคือโคตรขุมขนาดใหญ่แล้วเราจะทำเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแม่งสะเทือนโอเคเอาอยากทำแล้วทำเลยคนอย่างครูลุงอยากทำแล้วแม่งทำเลยโอเคไหมครูเตือนคุณไว้ก่อนนะราคามันจะขึ้นจากนี้ทุกวันนะคะปกติแล้วราคาคอร์สออนไลน์ของครูรุ้งคุณทราบอยู่แล้ว19,000 20,000 30,000วันนี้นะคะ General Seat หรือว่าที่นั่งธรรมดา 18,888 บาทสัมมนาจบแล้วแยกย้ายกันแต่สำหรับพรีเมียมซีทนะคะหลังจากนั้นเราจะไปดินเนอร์โคชชิ่งกันต่อโอ้โหโอ้โหเหมือน after party อ่ะเราจะไปดินเนอร์โคชชิ่งกันต่อนะคะพรีเมียมซีทนะรับจำนวนจำกัดแม่ขอขิงแป๊บนึงได้ไหมขิงเอาขิงเลยลูกขิงนะขิงอยากจะขิงอะไรวะเพิ่งจะบอกว่าตอนช่วงก่อนต้นปีได้ไปซูเปอร์เวทีแบบเหล่าบรรดาลูกศิษย์แม่ด้วยกัน X-Men X-Men แล้วคือตอนท้ายที่ไปดินเนอร์คือพีคมากคือคุ้มแบบสุดๆถ้าใครนะอยากมาเจอตัวครูรุ้งแบบเป็นๆคือต้องมาเลยแล้วแบบมันจะพีคตอนท้ายนะแม่เนาะตอนช่วงหลังดินเนอร์ต้องมาคือสุดมากใช่ๆวันนั้นที่เราร่องเรือกันใช่ไหมล่องเรือต้องพีคมากแล้วไปทำเวิร์กช็อปโอ้โหพีคมากนะคะ General Seat คือ18,888 18,800 เฮ้ยนี่สัมมนาสดนะเว้ยเฮ้ยนี่คือมันไม่ก็น่าจะเกิดขึ้นนะโอเคไหมรับแค่คุณดุ๊กบอกว่าเกินชัวร์ครับรับ100คนนะคุณดุ๊กเราไม่อยากให้เกินกว่านี้พรีเมียมซีทนะคะสัมมนาจบเราไปโคชชิ่งดินเนอร์กันต่อหรือเรียกง่ายๆว่า after party สัมมนานี้เราจะพูดกันแต่เรื่องกดจิตวิญญาณเท่านั้นแบบที่ครูสอน2วันที่ผ่านมาสอนไปสะเทือนไปวันนี้ก็น้ำตาไหลขนลุกคุณเห็นคาจออยู่แล้วและตัวคุณเองก็รับสัมผัสพลังงานเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นสำหรับพรีเมียมซีทนะคะราคาซูเปอร์พีของเราคือ 69,000 ใช่ 69,000 นะคะไปดินเนอร์โคชชิ่งกันต่อโอ้โหมันต้องแสนว่าปกติ 89,000 ค่ะโอ้ปกติมันต้องแสนแล้วพุ่งพูดช้าไปเว้ยดินเนอร์โคชชิ่งของอาจารย์บัณฑิตนี่คือ 200,000 นะเว้ยเฉพาะดินเนอร์โคชชิ่งกินข้าวอ่ะแม่ไม่ใช่เอาง่ายๆไม่ได้มากินข้าวอะไรเลยฉันพูดอะไรวะเนี่ยโคชชิ่งกับแม่คิด150,000เปล่าเพอร์ซันอลโคชชิ่งตอนนี้179,000เห็นไหมแล้วอันนี้คือมาเจอสัมมนามาเจอตัวด้วยแล้วก็ดินเนอร์อัฟเตอร์ปาร์ตี้ 18,888 แล้วคือแบบคุ้มมากพูดเลยใช่อันนี้คือไปลูกศิษย์มาสัมมนาเจอตัวสดๆนะคะอุ้ยตื่นเต้นว่ะจริงเจอตัวเป็นๆคุณขาก่อนตื่นด้วยตื่นเต้นถ้าไม่ใช่รับ100คนเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่ถึง100คนไม่จัด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 เอาพูดตรงๆเลยเอาพูดให้มันรู้กันไปกับที่หน้าเพจกับลูกศิษย์ให้รู้กันไปเลยใช่นะคะอ่ะโอเคนะคะพรีเมียมซีสคือ
1,000 เอ้ย 10,000 ขออภัยค่ะ 18,000 General seat 18,888 บาทนะคะสำหรับ Premium seat นะคะคือ 89,000 นะคะเสร็จสัมมนาเสร็จคุณนั่งข้างหน้าเลยนั่งข้างหน้าเลยติดคูลุงที่นั่งพิเศษพรีเมียมแบบรู้เลยว่าแบบคนรวย คนโปร่งจักรวาลคนโปร่งจักรวาลประเด็นคือมี after party หรือว่า dinner coaching กันต่อสัมมนาครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกับสัมมนาครั้งไหนที่เคยจัดมาก่อนนะถ้า100คนนะคะเราจะแจ้งว่าสถานที่ไหนรูปแบบสัมมนาจะเป็นอย่างไรจัดที่ไหนตื่นเต้นและทรงพลังขนาดไหนมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคนะคะเพราะว่าเราต้องสร้างโลกภายในก่อนนะแม่เนาะใช่เราสร้างโลกภายในเสร็จปุ๊บภายนอกจะสร้างอีกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะเราจะจัดกันเมื่อไหร่คะเดี๋ยวจะกำหนดนะสักเดือนพฤษภาดีไหมเฮ้ยเมษาหรือสิ้นเดือนเมษาสักเมษาแม่จะพักโอเคพฤษภา1พฤษภาดีไหมพึ่งว่าดีไหมดีค่ะดีโอ้โหตื่นเต้นนะคะเจอกันแน่นคุยสลีบอกตื่นเต้นกับเพื่อนที่จะได้ไปดินเนอร์ค่ะกุ้งน้อยกุ้งนางร้อยล้านบอกนะคะวันอาทิตย์พอดีถ้า100คนจัดพูดไว้ก่อนขำๆนะคะเหมือนอาจารย์ประดิษฐ์ไงแกจัดสัมมนาแบบว่าอะไรนะจัด private jet อ่ะเสร็จแล้วก็ไม่มีก็ได้อะก็แล้วแต่โอเคว่าเราก็แค่อยากเอนจอยอยากสนุกอยากสร้างร่วมอยากสร้างร่วมอยากให้คุณมาสัมผัสแรงสั่นสะเทือนและประสบการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอุ้ยพึ่งตื่นเต้นว่ะที่สุดโอ้ยครูรู้ว่ามันจะครูรู้ว่าครูจะทำอะไรกับลูกศิษย์ที่จะมาครูรู้ว่าพวกคุณจะเชื่อในพลังพระเจ้าในตัวคุณครูรู้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนแบบกดแรงดึงดูดแม่งมีจริงกูทำอะไรอยู่หลังจากนั้นเป็นต้นไปชีวิตคุณแม่งจะไม่มีวันเหมือนเดิมครูรู้ว่าครูจะทำอะไรในงานสัมมนาครูเห็นภาพในหัวแล้วเรียบร้อยพีคแผนพีคแผนพีคมากค่ะ1พฤษภาคมตรงวันอะไรลูกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมเจอกันค่ะสุดยอดครูต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะมากสำหรับการทำสัมมนาให้กับคน100คนขอบคุณลูกพึ่งกลัวแก้วแตกพึ่งไม่พึ่งทำงานน่ะดีกว่าดีกว่านะคะCF Premium ค่ะคุณล็อกกี้รินคนนี้เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามนะคะแบบเป็น10สาขาเลยอ่ะเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่แบบฉีดสเต็มเซลล์ร้อยไหมโบท็อกอะไรใดๆคนเนี้ยนะคะCF Premium ได้เลย CF 18,888 บาทได้เลยนะคะสัมมนาสดครูต้องเตรียมของให้คุณเยอะมากนะคะทักไลน์แอดครูรุ้งก็ได้ไลน์แอด KRURUNG แอดครูรุ้งก็ได้นะคะหรือ CF นะคะเนี่ยที่คนที่ CF มาเนี่ยพี่สมบูรณ์ CF 89,000 ค่ะมหาเศรษฐีแต่วันนั้นต้องเตรียมใจนะเว้ย After Party เนี่ย 89,000 อยู่กันยาวนะคะCF กันเข้ามาค่ะโอเคสุดยอดมากนะคะสำหรับใครที่ CF ก็คือระบบดูดไปแล้วเฮ้ยทำได้ไงวะ 18,888 บาทสุดยอดมากอ่ะก่อนที่จะจากกันในค่ำคืนนี้คุณพึ่งเดือนละล้านสู่อาทิตย์ละล้านการลงมือทำของคุณเป็นแบบไหนคะเริ่มแรกนะคะเชื่อใจวางใจในตัวตนของคุณก่อนพอคุณเชื่อใจวางใจในศักยภาพของตัวคุณแล้วคุณจะลงมือทำแบบไม่สงสัยเท่านั้นเองง่ายเท่านั้นเลยจริงๆแค่นั้นเลยเห็นไหมคะคุณต้องเชื่อในศักยภาพตนก่อนว่าเราไม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆเช็คว่าของจริงหรือของปลอมคือเบาสบายหรือเปล่าเช็คว่าของจริงหรือของปลอมคือถ้าเบาสบายถูกทางถูกทางโอ้ย พีคจริงๆคุณ PNN ปักหมุดเลยวันแรงงานนะปักหมุดเลยนะคุณดุ๊กนะ PNNP บอกเสียงนุ่มมากค่ะ
ดิฉันเองค่ะ I have respect ค่ะโปรโมทโปรโมทร้านโปรโมทร้านเสื้อผ้าได้คุณต้องโปรโมทสิคุณต้องโปรโมทสิเดี๋ยวก่อนทุกคนพลาดช็อตเด็ดปะเนี่ยโมแต่หมกมุ่นกับสัมมนาสดวันที่1พฤษภาคมตั๋วสัมมนา 18,888 บาทเจอตัวจริงครูลุงเกิดขึ้นได้ไงวะเฮ้ยจริงเหรอแล้วครูลุงจะวิ่งไปรอบห้องสัมมนาจะไปเจอตัวคุณทุกคนรอบห้องสัมมนาเลยเตรียมใจเตรียมร่างกายนะเว้ยถ้าสัมมนาสดเจอตัวครูลุงกรุณาเตรียมร่างกายให้พร้อมถูกต้องเดี๋ยวคุณลงทะเบียนมาตั้งกลุ่มก่อนเลยตั้งกลุ่มว่าเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันในนั้นโอเคป่ะไปวอร์มอัพกันในนั้นก่อนที่วันจริงจะเกิดขึ้นว่าคุณต้องเตรียมตัวอะไรมาเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจะเตรียมอะไรให้คุณบ้างอ่ะพึ่งคุณกำลังพลาดอะไรจากคุณพึ่งไปหรือเปล่าของจริงเบาสบายไว้ใจวางใจมั่นใจเชื่อมั่นศรัทธาถ้าคุณยังไม่เข้าถึงสภาวะนี้คุณไม่ชัวร์ว่าเป้าหมายคุณจะเกิดจริงหรือเปล่าต้องใช่เลยเพราะว่าก็จะย้อนกลับไปข้อแรกของแม่ถูกต้องทำไมเราจบไลฟ์กันด้วยความละมุนีแบบนี้ลูกอ่ะเฮ้ยคุณทันนะคุณทันหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดจากยอดขายเดือนละล้านเป็นอาทิตย์ละล้านเพราะลูกบอกแม่ว่า2อาทิตย์2ล้านใช่ไหมใช่เมคชัวร์นะว่าคุณทันของจริงเบาสบายไว้ใจวางใจเชื่อมั่นศรัทธานัทนารีถูกต้องโอเคร้านพี่พึ่งอ่ะพี่พึ่งโปรโมทร้านค่ะค่ะร้านของพึ่งนะคะ I have 88นะคะ I underscore H A P 88ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้ขอบคุณค่ะไปดูได้เลยนะคะดิฉันเต้นแทบจะทุกวันนะคะ I อันนี้เหรอใช่ค่ะแม่ underscore have ใช่อันนี้เนาะใช่ค่ะแม่88เนาะใช่แล้วอันนี้คือ Facebook page ใช่ค่ะโอเคโอเคปักหมุดให้เลยเอ้าวมันปักหมุดไม่ได้อะที่มีคนปักหมุดแล้วสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะนะคะ I have 88นี่คือชื่อร้านของเขาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะไปติดตามคุณพึ่งนะคะไลฟ์สดเต้นระบำหลั่นละล้าได้เจอไปส่องดูได้เจอได้หมดเลยอยากให้เป็นอะไรพิมมานะคะไปเอนจอยกันกับร้านคุณพึ่งไปกดไลค์ไปกดแชร์แล้วเดี๋ยวไว้วันไหนพึ่งไลฟ์สกิดบอกแม่หน่อยจะได้แชร์มาที่เพจแล้วคนเขาจะได้รู้โอเคไหมว่าคุณกำลังไลฟ์อยู่ได้ไหมคะคุณพึ่งได้ค่ะได้ค่ะโอเค I have 88ชุดเดรสทำงานสวยมากค่ะแนนนี่แนนนี่สิยอดมากเขาโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ลูกค้านะลูกค้าคุณนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์แม่ด้วยไงเอาเหรอโอ้น่ารักมากคุณชิชนกบอกกดไลค์เรียบร้อยค่ะน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเลยเนาะพึ่งเนาะขอให้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าค่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเชิญคุณพึ่งมาอัปเดตผลลัพธ์เพราะครูรู้ว่าจากเดือนละล้านสู่อาทิตย์ละล้านมันจะเกิดวันละล้านแน่นอนคุณต้องมาเป็นแขกรับเชิญที่นี่อีกนะคะขอบคุณเพิ่งมากนะลูกวันนี้ยี่ภูมิใจสุดยอดมากสุดยอดมากโอเคค่ะนะคะอะไรเฟิร์นบอกว่าอยู่ต่างประเทศละคะครูลุงครูจัดสัมมนาเนี่ยต่างประเทศจะลงได้ไหมต่างประเทศก็คือราคาเดียวกัน CF 18888นะจ๊ะไลฟ์สดเลยตลอดใช่จะไลฟ์สดนะจ๊ะแล้วมีของชำร่วยของแจกอะไรในงานคุณอยู่ประเทศไหนค่าส่งตามจริงจะส่งไปให้คุณทั้งเซตค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่พึ่งสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะเพราะว่าสัมมนาแม่มีแต่คนถามนะอันนี้ทำเป็นสัมมนาสดด้วยสุดยอดว่ะอยากปล่อยพลังอะไรบางอย่างสำหรับวันนี้นะคะ
ครูเชื่อว่าลูกศิษย์ครูมีความสุขมากๆทุกคนนะคะไลฟ์2วันนี้เป็นแบบไลฟ์กดสัจธรรมแล้วจากนี้เป็นต้นไปทั้งคลิปสั้นทั้งไลฟ์สดคุณจะขนลุกคุณจะตื่นรู้คุณจะน้ำตาแตกคุณจะร้องไห้ร้องไห้ด้วยความแบบตื่นรู้มีความสุขที่สุดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะตลอดทั้งปีนี้เจอกันตั้งแจ้งเตือนไว้ที่เพจนี้นะคะแล้วก็รีบเข้าไปที่ LINE @krurung ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีโบนัสพิเศษอะไรบางอย่างให้สำหรับลูกศิษย์ทาง LINE แอดนะคะเร็วๆนี้นะโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วมีความสุขมากนะคะมีความสุขมากไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะคะมีความสุขมากๆที่ได้เจอกันเนาะนะคะไปส่งทุกคนเข้านอนสุดยอด